ครับมาครับมาครับตอนนี้รอแป๊บหนึ่งนะฮะรอสมาชิกกิตติมศักดิ์ของผมกำลังเดินเข้ามาได้ยินเสียงฝีเท้าละเริ่มละเริ่มแล้วเริ่มแล้วไปฉี่มาเอ้ยบอสเดี๋ยวเปิดเครื่องนี้นะอย่าลืมแชร์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวบอสแชร์เข้าเพจก่อนอย่าลืมนะเอ้ยโหพี่เพิ่งเห็นเอ้ยแล้วเราขยับแล้วมันจะเบี้ยวเปล่าวะเฟรมเบี้ยวเปล่าวะเนี่ยผมเช็คจากอันนี้เห็นแล้วขยับไม่ได้ดูตามมาตาเรือเช็คก่อนพี่เพิ่งเห็นพี่สเตฟานนี่เขาตัดผมโคตรหล่อครับตอนนี้โอ้โคตรหล่อนะพี่ชายผมโคตรหล่ออันนี้พี่ว่าไปคือสุดท้ายแล้วผู้ชายส่วนใหญ่อะนะครับก็น่าจะเหมาะกับผมสั้นป่ะหรือว่าไงผู้ชายที่ไว้ผมยาวดีกว่าผมสั้นมันก็มีดีกว่านะก็มีนะก็มีแต่ว่าโดยพื้นฐานพี่ฟานเขาหล่ออยู่แล้วไงลดหุ่นไว้ผมสั้นเหมือนแกผอมลงใช่ลดหุ่นฮะแกบอกว่าถ้าอยากผอมเดี๋ยวผอมเองคือไม่ต้องมาบอกว่าให้ไปลดเดี๋ยวเขาอยากผอมหรือเขาทำเองเขาทำได้แป๊บเดียวนะอ่ะเข้ามาหน่อยนะครับเนี่ยผมกำลังจะเข้าผมแชร์แป๊บนึงมาปีบิวดวลผีแดงกันมาละนี่ไงนะผมแชร์แล้วเข้ามาเรื่อยๆฝากแชร์กันเยอะๆนะครับช่วงนี้นี่เห็นบอกว่าพี่มาร์คแกก็กดเหลือเกินโหยับมากผมบอกเลยกดแบบเห็นชัดอะนะอัลกอริทึมโดยพี่มาร์คเนี่ยกดแบบเห็นชัดมากอะมากครับกดมากกดหนักมากใช่ใช่นะครับแล้วช่วงนี้เห็นบอกว่าพี่มาร์คแกก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับแกจะโดนอะไรเนี่ยจะโดนบวชปลดออกอะไรของใครของแกเนี่ยนี่วันนี้เสื้อผมเท่ไหมอะไรวะขมิ้นเหรอโอ้ยนี่เสื้อสำหรับขมิ้นโดยเฉพาะเลยเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้มีตัวนึงจะใส่ไปถ่ายทูช็อตกับน้องขมิ้นทูช็อตคืออะไรถ่ายรูปคู่ครับอ้าวเขามีวันนี้ไม่ใช่เหรอมี2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นี่พี่ใส่เสื้อโซเลสมานี่คือพี่ไอ้นี่ไปเลยเนี่ยหงอยไปเลยอ่ะไม่เป็นไรพี่เสื้อตัวนี้น่ารักดีว่ะสวยแล้วทำไมคามินเขาถึงเป็นคามินไรเดอร์อ๋อคาเมนไรเดอร์อย่างนี้เหรอไม่น้องเขาเป็นบุคลิกแบบเด๋อคนก็เรียกพ้องกันว่าคามินไรเดอร์แล้วน้องชอบสุนัขพันธุ์บีเกิลน้องสุนัขเขาชื่อ Google ก็เอามารวมกันแล้วมันเผอิญว่าคาเมนไรเดอร์เป็นคามินบอสเคยได้ยินใช่ไหมเคยครับคาเมนไรเดอร์นั่นแหละอ๋อก็เลยเอามาโยงกันใช่ครับนะอ่ะพ่อบ้านใจกล้ามาแล้วดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยประกาศตรงนี้เลยว่าไม่ได้เจอมา2อาทิตย์รู้สึกคั่นเนื้อคั่นตัวขยับนิดนึงพี่ขยับนิดนึงโอเคมีแฟนเพจทักเข้ามาหลังไมค์เหมือนกันว่าเสาร์นี้อย่าลืมเจิมด้วยพี่กุ้ยผมรู้พี่เจิมพี่กุ้ยอ่ะต้องบอกว่าเชลซีชนะใช่ไหมเชลซีเชลเซอร์อะไรไม่เป็นสนไม่ไปเจิมอยู่แล้วพวกนั้นน่ะเอ้าพี่เจิมพี่เจิมเฉพาะลิเวอร์พูลจริงๆไม่พี่กุ้ยเชียร์ลิเวอร์พูลใช่ไหมใช่แล้วพี่กุ้ยเนี่ยเป็นขึ้นชื่อเรื่องของการเจิมทีมไหนทีนั้นถูกต้องแพ้ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชียร์แมนยูใช่ไหมไม่ก็ไม่เอาพี่ไม่แบ่งพลังไปให้ทีมอื่นนึกออกป่ะพี่ไม่แบ่งพลังไปให้ทีมอื่นเพราะว่าเดี๋ยวของมันจะไม่ขังเนี่ยมีแต่คนบอกเฮียกุ่ยเจอแมนยูชนะ 5-0 ให้หน่อยครับไม่ได้นะฮะเอ้าแล้วทำไมตอนที่เชลซีเจอเวสต์แฮมถึงเจอเชลซีได้คือมันก็อาจจะแบบความคึกขนองอ่ะมาคิดไปคิดมาเนี่ยเราไม่ควรแบ่งพลังไปให้กับเกมที่มันยังไม่จำเป็นต้องมันยังไม่จำเป็นไงโบสเดี๋ยวความถ้าเกิดลุ้นแชมป์อ่ะครับว่าไปอย่างถูกป่ะเดี๋ยวความศักดิ์สิทธิ์มันหายไปเพราะฉะนั้นวันนี้บอกไว้เลยว่าใครเชียร์ฮัดเดอร์ฟิลด์มาแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยยิ้มกันได้นะครับยิ้มกันได้วันนี้ฮันเดอร์ฟิลด์3แต้มแน่นอนส่วนสกอร์จะเป็นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันลุ้นยิ่งกว่าใครฆ่าเฮียเสิร์ตอีกผมบอกเลยว่าเฮ้ยรู้พี่ขำว่าไงเหรอเลือดข้นคนจางผมยังไม่ได้ดูสักตอนเลยเฮ้ยบอสรีบดูผมแต่ว่าเมื่อวานน่ะผมจัดรายการอยู่ไม่มีคนมาสปอยในคอมเมนต์ไม่เขายังไม่สปอยคือยังไม่เฉลยใช่มั้ยคือพี่ว่าไอ้ที่เราเห็นถึงตอนล่าสุดอ่ะครับยังตัดสินไม่ได้โบ๊ทเพราะฉะนั้นคืนเนี้ยเย็นเนี้ยมีเวลาเนี่ยโบ๊ทไล่ดูเลยมันใช้เวลาวันเดียวหมดจริงเหรอวันเดียวก็ดูหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้มัน11 EP ใช่ป่ะตอน EP ละกี่ชั่วโมงก็ตีว่าประมาณ
ประมาณ40กว่านาทีไม่ทันไม่ทันหักหักนู่นหักนี่เพราะวันนี้เลิกงานทุ่มนึงใช่ไหมดูเชลซีแมนยูต่อก็ไม่ต้องดูเชลซีแมนยูเลยเสียต้องไลฟ์ต่ออีกอ๋อไลฟ์ต่อเกมจบใช่ป่ะแล้วก็ต้องรีบนอนเพื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอหน่อยอ๋อเดี๋ยวไม่เฟรชไม่เฟรชเดี๋ยวไปคือโบ๊ทถ้างั้นไม่ได้ว่ะโบ๊ทจะหลบสปอยไม่ได้จริงด้วยถ้าเลิกต่อให้เริ่มดูคืนเนี้ยครับโบ๊ทต้องดูโดยที่ปิด notification อาทิตย์นึงเนี่ยมันมีกี่ตอน2ศุกร์เสาร์ถ้าจำไม่ผิดนะก็แสดงว่าคืนนี้น่าจะพีคใช่ไหมคืนนี้พีคแน่คืนนี้น่าจะรู้ตัวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันจ่อละเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันจ่อละนะพี่ก็กลับมาดูย้อนหลังเหมือนกันนะแต่พี่ไม่กล้ารอข้ามวันกลัวว่ามันแบบเราไปไถเลื่อนเนี่ยเจอแล้วอย่างวันเนี้ยเดี๋ยววันนี้ภาคบอลเนี่ยครับพี่ต้องปิดทุกอย่างเลยอ่ะกะว่าแบบบอลจบปุ๊บดูเทปค่อยมาดูย้อนหลังเอานะโอเคเดี๋ยวผมไลน์ไปหาพี่กุ้ยไอ้โบ๊ทไอ้นี่อย่านะเว้ยเฮ้ยเหมือนเราดูซิกเซนส์แล้วเรารู้ตอนจบก่อนเนี่ยมันจืดเฟลมันจืดนะมันจืดใช่ๆๆอ่ะงั้นมาเข้าเรื่องกันดีกว่าให้ทายเข้ามาว่าใครฆ่าเฮียไอเราก็นึกว่าจะให้ถ่ายสกอร์เชลซีให้ถ่ายเข้ามาว่าใครฆ่าเฮเซิร์ตนะใครฆ่าเฮเซิร์ตครับนะโอเควันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างบอสเยอะเลยนี่วันนี้ก็แน่นอนแหละรีวิวพรีเมียร์ลีกใช่ๆแล้วก็มีเรื่องของเสือใต้เขาอุตส่าห์แถลงตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วแบบมาครบเลยนะผู้บริหาร3คนมาครบคือเขาบอกว่าปกติไม่ถ้ามาครบขนาดเนี้ยแปลว่าเรื่องใหญ่จริงๆก็อย่างคราวที่แล้วอ่ะตอนที่จะเอาจุ๊บไฮเกสกลับมาก็เนี่ย3คนเนี้ยก็3คนนี้ใช่ๆแล้วปกติมันจะออกแค่ออกคู่บ้างออกเดียวออกนี่มีบ้างนะแต่ว่านี่มาครบเลยใช่ๆฮาซานใช่ป่ะมีใครอูริเฮอร์เนสคาวไฮกับคาวไฮลูมาเนเก้เนี่ยครบแต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่ว่าเป็นการปลดนิโก้โควัชนะหนุนหลังด้วยซ้ำไปเออเนอะเดี๋ยวเราจะมาจัดการตรงนี้เหตุผลคือตำหนิการทำงานของสื่อมวลชนโหยนี่แบบเป็นการแสดงจุดยืนที่มันก็ค่อนข้างชัดเจนของบาเยิร์นนะแต่ผมว่าก็ยังวัดอะไรไม่ได้ อย่างตอนเชลซีอ่ะปี2015แถลงว่าพวกเราสนับสนุนโชเซ่มูรินโญ่เต็มที่1 เดือนหลังจากนั้นเดือนเดียวเองเหรอซีแซคโชเซ่มูรินโญ่นะครับเฮ้ยทำไมโกรธมาเขาโกรธพี่กุ้ยสปอยหรือเปล่าพี่ยังไม่ได้สปอยเลยยังไม่ได้พูดถึงใครเลยก็ไม่มีอะไรเขาโกรธพี่กุ้ยสปอยหรือเปล่าเดี๋ยวโกรธอะไรกันมาครับเสียงเหรอไม่น่าจะเป็นเสียงนะเสียงก็โอเคเขาโกรธพี่กุ้ยสปอยเสียงชัดเจนครับไม่มีปัญหาชัดเจนโกรธอะไรมาบอกนิดนึงเพราะว่าเรากังวลนะฮะครับเขาโกรธผมว่าผมพอดาออกเขากลัวพี่กุ้ยเจอมเชลซีของไงหรือว่าเพราะพี่ไม่ยอมเจอมแมนยูเชลซีอะไรเงี้ยนั่นสิหรือเปล่าเขารอพี่กุ้ยเจอมันอยู่หรือเปล่าผู้แต่คนเริ่มมากันเยอะแล้วสามคนกว่าแล้วพี่กุ้ยว่าเมฆข้างเฮเซอร์จริงไหมหรือจะมีหักมุมกว่านี้อย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวผมดูไม่ดุเอองี้ไม่ดูไม่ดูไม่พูดดีกว่าเนอะเดี๋ยวผมดูไม่ดุไม่ดูไม่แล้วก็แนะนำนิดนึงว่าวันเนี้ยวันว่างถ้าใครมีเวลาแล้วใครยังไม่ดูอ่ะก็ลองไปหาดูย้อนหลังนิดนึงมันก็สนุกดีนะมันแบบว่าพวกแบบว่าสืบสวนสอบสวนแล้วอ่ะดูการแสดงของมันเป็นหนังมันเป็นซีรีส์ที่เป็นการแสดงของรุ่นใหญ่ปะทะรุ่นเล็กอ่ะครับนะรุ่นขึ้นลูกเก่าขึ้นลูกใหม่แล้วเขาว่าค่ายที่สร้างเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยดิทำไมอ่ะนาดาวลาฟเอลนาดาวโอ้ยโบ๊ทเอ้ยนาทีนี้สุดหนึ่งของโลกนะพี่ก็ยิ่งตามไม่ทันนะเออเชลซีชนะเชลซีปุ้งปุ้งพี่ไม่เจอแมนยูอ่ะนะนี่ไงโอเคมาเรื่อยๆเขาบอกว่าอะไรอะไรไม่มีร้องไห้มาด้วยว่ะมีคนบอกว่าน้องเนทรีนทำไมเลือกแมนยูจริงเปล่าแปลว่าพี่ว่าน้องเนทเนี่ยเขาเชียร์เชลซีเป็นดับสองนะเออใช่ไหมใช่ใช่น้องเนทเชียร์เขาเชียร์วันนี้ให้แมนยูนะดูซิจริงหรือเปล่าร้องไห้มาเต็มเลยเหรอนะอ่ะไหนน้องเนทว่าไงพิมพ์ว่าน้องเนทรีนบอกว่าหยุดไปอาทิตย์นึงในที่สุดก็ได้กลับมาเชียร์บอลด้วยกันแล้วเย่สำหรับวีคนี้เชียร์แมนยูเพราะอยากให้มูอยู่นานๆ เออน้องแนทจะเป็นงานอย่างเชียร์เบอร์ลี่เพราะจะได้ตัดแต้มแมนซิตี้เออเชียร์อันนี้แปลว่ายอมรับแล้วดิเออเชียร์เบอร์ลี่เพื่อให้ตัดอ๋อๆไม่ใช่อย่างนี้ว่ะเออเชียร์เวสต์แฮมเพราะเล่นในบ้านเอาใจช่วยนะคะเฮ้ย
จอสเปอร์เชียร์เบอร์ลี่ก็แปลว่าเดี๋ยวแมนซิตี้ก็เข้าอ่ะดิและสุดท้ายน้องอัธรินบอกว่าสุดท้ายนี้เชียร์ฮัดเดอร์สฟิลด์เพราะหนูไม่เชียร์หรอกลิเวอร์พูลน่ารักนะน่ารักน่ารักน้องแนทนี่น่ารักโอ้โหแล้วรู้เรื่องบอลด้วยนะรู้เรื่องด้วยนะมารีวิวก่อนไหมบอสครับแฟนแมนยูไนเต็ดแฟนเชลซีคงรออยู่ว่าสภาพทีมอ่ะเป็นยังไงกันบ้างแมนยูไนเต็ดเขาเพิ่งต่อสัญญาลูกชอกไปใช่ครับจากที่ทำท่าว่าจะรอแร่รอแร่จำได้ไหมแบบว่ามึงหูบูริโญ่ด่าขนาดนี้มึงอยู่ไม่ได้หรอกถูกปะใช่ไปประมาณเนี่ยต่อสัญญารับแสนเท่าไหร่แสนสองแสนห้าเขาว่ากันว่าเพิ่มเป็นแสนห้าหมื่นใช่ไหมใช่ครับคิดดูดิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ผิดจากข่าวที่เราเคยแบบได้สัมผัสนะคือต้องบอกว่าตั้งแต่ผมตามมูรินโญ่มาเนี่ยลูกชอมนั้นโดนด่าหนักสุดแล้วจริงๆนะแบบว่าโดนออกสื่อเยอะมากของตอนคุมเชลซีมีโจโคแต่ก็รอบเดียวแล้วก็กลับมาเป็นตัวหลักแล้วก็มีริคาร์โดคาวาโยโดนก็โดนเหรอโดนลูกรักเลยไม่ใช่เหรอพี่กุ้ยเป็นคนพากเสียงเองจำไม่ได้เหรอในซีดีซีซั่นรีวิว2005-2006ช่วงต้นฤดูกาลเอามาฟังด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้โหผมฟังหมดอ่ะเพราะพี่กุ้ยภาค2ฤดูกาลไง2004-2005 กับ 2005-2006ใช่ไหมที่ริคาร์โดคาวานโยอ่ะไปให้สัมภาษณ์กับสื่อว่างงทำไมถึงตัวเองถึงโดนดรอปแล้วมูรินโญ่ก็บอกว่าไหนว่าคุยกันแล้วไงถ้าเกิดจะเป็นอย่างนี้ก็ร่วมงานกันไม่ได้คุยกันว่าไม่ออกสื่อตอนนั้นพี่จำไม่ได้แล้วใช่ใช่พี่กุ้ยเป็นคนลงเสียงจำได้แล้วก็สุดท้ายก็เคลียร์กันได้คาวานโยก็กลับมาเป็นตัวจริงคู่จอห์นเทอร์รี่เหมือนเดิมคือเคสของคาวันโยกับโจโคเนี่ยด่าออกสื่อทีเดียวจบแต่ลูกชอเนี่ย 2-3 ครั้งไม่จบไม่จบด่าอยู่เรื่อยๆคนก็คิดว่าโอ้มันแตกหักแน่แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าเพราะด่าแรงจริงนะคือด่าชนิดที่แบบว่าคือตำหนิแบ บชัดเจนอะถูกครับพี่คือเหมือนกับว่าเอามาขึงแล้วก็โอ้โหเอาแทะเคี้ยนต่อหน้าประชาชนเลยเงี้ยใช่ใช่ถูกป่ะแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพนะ คือโอเคแหละอย่างที่โบ๊ทเล่าอ่ะมูรินโญ่กับคาวานโญ่มูรินโญ่กับโจโคอ่ะเขาด่าออกสื่อแต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดคุณทำให้เห็นว่าคุณเล่นได้ตามมาตรฐานถึงมาตรฐานที่ผมเซตไว้อ่ะครับคุณก็ได้โอกาสถูกต้องเพราะนั้นโจโคลูกชอตอนเนี้ยจะเห็นว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลเนี่ยเขาได้โอกาสด้วยเพราะว่าแอดนี่ยังเขาเบรกมาอยู่ถูกป่ะครับแต่ว่าลูกชอเนี่ยได้เล่นแล้วก็เล่นฉวยโอกาสได้คือผมว่าหลักๆเลยคือลูกชอเคยให้สัมภาษณ์เองด้วยบอกว่าที่ผ่านมาที่เขาไม่ค่อยได้ลงเล่นนะเขาขอโทษตัวเองนะที่แบบว่าความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานหรือว่าการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยและเหมือนปีนี้เขากลับมาโฟกัสทุกอย่างเต็มที่ดูแลโภชนาการดีขึ้นหุ่นถามว่ายังอวบไหมก็มีบ้างแต่ผมว่าดูลดเดิมลดกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่ดีอย่างนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยดีพอที่ควรจะได้ลงเล่นต่อให้คุณเคยทะเลาะ กับโค้ชยังไงคนอย่างมูรินโญ่ก็พร้อมที่จะมอบโอกาสคืนให้นะแล้วก็อันนี้ก็เห็นชัดเพราะว่าต่อสัญญาถูกป่ะลูกชอก็ทัศนคติเขาดีพี่กุ๋ยดูภาพมูรินโญ่ตอนต่อสัญญากับลูกชอดิไม่เห็นทำไมยิ้มเลยเหรอยิ้มว่ะ อ๋อเป็นภาพปกติต่อสัญญาก็จะมีนั่งคู่กับผู้จัดการทีมถูกป่ะครับแล้วมูรินโญ่ยิ้มเลยเหรอยิ้มเลยยิ้มก็ถ้าอย่างนี้ก็น่าจะเคลียร์กันทุกอย่างเคลียร์กันทุกอย่างอะนะแต่ว่าเกมนี้ต้องลุ้นนะครับนักเตะที่ยังไม่แน่ว่าจะผ่านความฟิตหรือเปล่าเป็นไงบ้างเอาเชลซีก่อนก็ได้เอาของแมนยูก่อนของแมนยูเนี่ยที่สื่อเขาคาดการณ์มานะครับมีลูกชอนี่แหละคนหนึ่งแล้วอะไรวะสกอตแม็กโทมิเน่มารุยานเฟรไลนี่อันเดเอเรราแล้วก็เนมันย่ามาติชรวมไปถึงอเล็กซิสซันเชสที่กลับมารายงานตัวช้ากว่าคนอื่นนิดนึงก็เลยยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นยังไงนี่มีข่าวเมื่อวานนี้ก็มีข่าวครับว่าอยากจะย้ายแล้วข่าวพวกนี้มันเล่นง่ายนะง่ายคือแบบนึกเหมือนนึกจะเล่นก็เล่นอะไม่แล้วที่ผมงงคือบางทีมันเต้าน่าเกลียดเต้าแบบว่าจะเอาอเล็กซิสกลับไปอยู่อาร์เซนอลแล้วแมนยูจะไปเอาแรมซี่มาอย่างเงี้ยตลกเออมันดูไม่ค่อยเข้าเขานะถูกพี่มันดูแบบไม่ค่อยแบบแปลกๆอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเลยคือเราต้องอย่าตกเป็นเครื่องมือของสื่อต้องตีความด้วยนะครับอ่ะควรมาต้านี่ลุ้นเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับมาคัสแรชฟอร์ดครับนะครับเชลซีล่ะเชลซีต้องให้โบ๊ทอยู่ละเชลซีเนี่ยตามที่สื่อเขาคาดการณ์กันนะครับก็คืออันโตนิโอริดิเกอร์เจ็บมาจากเกมทีมชาติถอนตัวมายังไม่ทราบว่าจะผ่านความฟิตหรือเปล่าแล้วก็บาร์คลีย์ก็มีอาการเจ็บนิดๆต้องรอดูกันฟอร์มกำลังมานะบาร์คลีย์นะตอนที่แล้วยิง1แอสซิสต์1ใช่
แต่ว่าตัวที่เหลือเนี่ยของเชลซีพร้อมลงสนามทั้งหมดพวกตัวหลักอ๋ออ้าวก็เท่ากับว่าต้องหาคนมาแทนลูดิเกอร์คนหนึ่งคือของเชลซีนะครับไม่ต้องเอาแมตช์นี้ก็ได้ดูทุกนัดเลยตลอดทั้งฤดูกาลมันจะมีอยู่แค่2ตำแหน่งที่เราเดาไม่ได้ว่าจะเป็นใครก็คือกองกลางตัวรุกคนหนึ่งกับปีกขวาคนหนึ่งที่เราเดาใจซารีไม่ถูกที่เหลือมันเป็นปัจจัยภายนอก อย่างลูดิเกอร์เนี่ยก็รู้ถ้าเกิดฟิตได้ก็ลงแต่ตำแหน่งอื่นๆเนี่ยเราลุ้นแค่ว่าจะเป็นโควาซิชหรือว่ารอสบาร์กลีย์ลุ้นแค่ว่าจะเป็นวิลเลียนหรือเปโดรเพราะว่าอย่างสกายสปอร์ตเขาทำบทวิเคราะห์เป็นสถิติมานะครับเขาบอกว่าฤดูกาลนี้เชลซีอยู่ตำแหน่งรองสุดท้ายที่มีการโรเตชันนักเตะน้อยที่สุดคือมีการเปลี่ยนไลน์อัพแค่7ครั้งเท่านั้นเองคืออ๋อส่วนใหญ่ก็คือเป็นทีมชุดเดิมว่าอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าปัดจริงๆก็มีแค่2ตำแหน่งเห็นๆตอนนี้อาจจะมีหน้าเป้าอีกสักตำแหน่งนึงคือเนี่ยเขาบอกทุกเกือบทุกนัดจะมี3ตำแหน่งครับเอาโควาซิชออกส่งบาร์คลีย์ลงไปเอาชิรูออกส่งโมราต้าลงไปเอาวิลเลียนออกส่งเปโดลงไปข้อดีของซารีคือจูนทีมเร็วมากแต่ข้อเสียก็คือเปลี่ยนตัวเดาได้หมดเลยว่าจะเปลี่ยนใครออกระยะยาวผมก็กังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าซีซั่นนี้ผมยังไม่ได้เห็นการแก้เกมแบบพลิกแพลงแบบลองเปลี่ยนตัวแหวกยังไม่มีใช้แผน2เลยใช่แต่ว่าก็มองอีกมุมนึงพี่กุ้ยก็มองว่าปีนี้เชลซีก็ยังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ตกเป็นรองคู่แข่งเพราะฤดูกาลนี้ก็มีแค่นัดเจอคาร์ดิฟที่เจอเขายิงนำไปก่อนเพราะฉะนั้นมองแง่ดีคือปีนี้เชลซีทั้งก่อนเกมทั้งระหว่างเกมอยู่ในจุดที่ควบคุมผลการแข่งขันได้มันเลยอาจจะทำให้ซารียังไม่ได้แบบลองใช้พวกแผนแบบถอดกองหลังเติมกองหน้าอะไรแบบเนี้ยใช่แต่อย่างวันนี้สมมุติถ้าเกิดแมนยูบุกมานำก่อน 1-0 สมมุตินะครับเราอาจจะเห็นซารีใช้แผน2ก็ได้คือดูแล้วเขามั่นใจในแผนตัวเองอะนะซารีบอลนี่มันพี่ว่ามันซารีบอลนี่มันเป็นแผนมันเป็นการเล่นที่คุณสามารถควบคุมเกมได้อยู่แล้วใช่ครับถูกป่ะแทคติกเขาสุดยอดคือเกมเนี่ยจะอยู่ในมือใช่ใช่มันเหลือแค่ว่าโอเคเติมปรับความสดหรือว่าปรับแค่รายละเอียดส่วนตัวเปโดออกวิลเลียนลงมามันเหมือนกับว่าบางทีแบบถ้าเปโดเล่นไม่ออกโอเควิลเลียนลงมามันอาจจะไม่ลูกแบบว่าเพิ่มเติมนิดนึงเป็นรายละเอียดที่แตกต่างซึ่งอาจจะเล่นงานได้แต่ว่ายังไม่ถึงขนาดต้องปรับแผนนะใช่ครับพี่ทีนี้มันน่าสนใจว่าถ้าเจอเกมที่มันกดแล้วซารีแบบระบบของเขาเอาไม่อยู่อย่างเช่นเจอแมนซิตี้เจอไปยังวะถ้าเกิดเป็นในบอลยังเป็นทางการยังไม่เจอแค่คอมมูนิตี้ชิลมันนับไม่ได้นับไม่ได้ตอนนั้นนับไม่ได้คอมมูนิตี้ชิลนี่แพ้นี่แพ้ครับแพ้ครับถ้าเจอแมนซิตี้อันนี้น่าคิดใช่ว่าเกมจะคุมได้ไหมถูกป่ะตรงเนี้ยน่าสนใจใช่เอ้ยมันเจอกันเดือนไหนจำได้ไหมบอสจำไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปเช็คดูชิเป่งเลยนะคู่นี้น่าดูมากเพราะว่าดูจากเกมใหญ่ที่เจอมาเจอลิเวอร์พูลเจออาร์เซนอลเกมเหนือกว่านะเชลซีแบบไม่ได้เป็นรองนะครับไม่ใช่แค่เป็นรองด้วยไม่ใช่ไม่เป็นรองด้วยเหนือกว่าด้วยผมเจอลิเวอร์พูลพี่ว่าเหนือกว่าคุมได้ผมว่าสูสีเฮ้ยพี่ว่าคุมได้มันไปโดนลูกยิงลูกนั้นจริงเชื่อพี่ดิแต่เชลซีก็แบบลูก 2-0 มันน่าจะมาตั้งหลายทีแล้วลูกอาซาลุดเดียวแต่ว่าลิเวอร์พูลก่อนนั้นก็เกือบจะตีเสมอหลายครั้งเหมือนกันที่เกป้าเซฟมุมแคบฮะมันก็มีแต่ว่าเกมพี่ว่าเชลซีขี่นิดด้วยจริงเหรอนะในมุมมองพี่นะครับนะอ่ะเพราะนั้นลิเวอร์พูลสภาพแบบเนี้ยไม่รอดหรอกครับทัฟฟิวอ่ะไม่หมายถึงว่าไม่รอดแฮตฟิลหรอกเอาเชลซีพยายามพูดปูเชลซีพูดปูพื้นไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเชลซีไหนลองจัด11ตัวดิเกปาถ้าเกิดฟิตทุกคนนะอะเดี๋ยวพี่ลองจัดนะดูจากสภาพอันนี้นะครับเกปานะครับขวาอัสปิลิกุยต้าซ้ายอลอนโซคูเซนเตอร์ดาวิดลุยส์กับลูดิเกอร์นะสมมติว่าผ่านความฟิตได้แล้วก็คิดว่าเขาต้องเข็นลงอ่ะคงไม่กล้าใช้พวกคิสเซนเซ่นพวกไอเคฮิลอะไรพวกนี้หรอกกลางก็นี่กลางก็จอร์จินโญ่กองเต้แล้วก็โควาซิชนะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นชิลูอาซาใครดีว่าเปโดอ่ะผมว่าคิดเหมือนพี่กุ้ยแต่ดาวยากสุดก็คือตำแหน่งของเปโดวิลเลียนเปโดวิลเลียนมัน50-50เนี่ยว่ากันถึงฝีเท้าอ่ะผมว่าสูสีมากเลยเอาฟอร์มนะครับฟอร์มตอนนี้นะไม่ได้วัดจากความสำเร็จเพราะถ้าเกิดดูจากความสำเร็จในเปโดรเขาสุดยอดเลยนะแต่ฟอร์มตอนนี้ผมว่าสูสีแต่ว่ามันใช้งานแบบแตกต่างกันถ้าจะเอาแบบเลี้ยงเพื่อถ่างฟูลแบ็คคู่แข่งให้ออกมาวงกว้างวิลเลียนดีกว่าเพราะว่าความสามารถเฉพาะตัวการดวลหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยวิลเลียนเขาเชื่อใจได้แต่เปโดรข้อดีคือถ้าเจอคู่แข่งรับลึกๆและยืนกันไม่กว้างยืนกันค่อนข้างจะคอมแพกหน่อย
เปโดรเขาจะมีเซนส์ในการเนียนเข้าไปยิงประตูหาจังหวะเข้าไปยิงประตูพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องดูว่าซารีมองว่ากองหลังแมนยูจะเล่นแบบไหนถ้าซารีมองว่ากองหลังแมนยูยืนกันกว้างก็อาจจะใช้เป็นวิลเลียนก่อนแต่ถ้าเกิดมองว่ากองหลังแมนยูเกมนี้อาจจะมาแบบรัดกุมหน่อยก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเปโตรก็ได้คือมันเดาใจไม่ถูกจริงๆสำหรับปีกขวาของเชลซีนะส่วนตำแหน่งอื่นก็ไม่น่าจะพ้นจากนี้ใช่ครับโควาซิชน่าจะก่อนบาร์คลีย์ใช่นะต่อให้บาร์คลีย์ฟิตนะพี่ก็ยังมองว่านาทีนี้มันโควาซิชมันระดับคลาสมันอาจจะดูดีกว่าคือโอเคนะที่แล้วบาร์คลีย์อาจจะเล่นดีมากแต่ถ้าเราดูภาพรวมของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โควาซิชมันสเต็ปมันใช่อ่ะตัดยังก็เกมที่ยิงลิเวอร์พูลน่ะดูดิเล่นดีมากจ่ายไม่ใช่เหรอแอสซิสต์ซาซาของโควาซิชข้อเสียอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูจริงๆนะครับแล้วมากางสถิติดูอย่างเดียวจำนวนประตูกับแอสซิสต์น้อยแต่ว่าเขาจะมีส่วนกับเกมเยอะเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ดีก็คือก่อนที่จะไปถึงแอสซิสต์อ่ะมาจากเขาอะไรแบบนี้ใช่พวกในซีเควนซ์เดียวกันในการทำเกมพวกนี้โควาซิชทำดีนะส่วนยูไนเต็ดเนี่ยก็อย่างที่เห็นผลกันไปนะอย่างที่รายงานกันไปมีลุ้นความฟิตหลายคนแต่แมนยูเซตจริงๆก็สามารถจัดตัวชุด2ลงได้แบบมันก็ไม่ได้อย่างสมมติชอไม่ลงเนี้ยแอชลี่ยังมันก็เล่นได้ถูกป่ะเป็นตัวจริงมาก่อนด้วยเงี้ยเหลือแค่ผู้เซนเตอร์ที่เหมือนดูจะมีปัญหาหน่อยใช่มั้ยกลางเนี่ยจะแหมจะเป็นเฟนผมว่าเช็คฟิตอีกถ้าต้องเลือกคนเดียวที่มูรินโญ่ต้องพยายามเข็นให้ได้นะเพราะว่าต้องเป็นเนมันแยกมาติชถ้าลงไม่ได้เนี่ยผมมองว่าเสียหายมาติชเนี่ยคือเป็นตัวที่แบบว่าคุมเกมอ่ะนะคือคุมเกมคือเขาเป็นนักเตะที่โอเคเป็นกองกลางตัวรับตัดเกมดีเบรกคู่แข่งได้แต่ในแง่ของความนิ่งในการค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นไปเซตบอลขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยมาติชทำได้ดีนะครับมีค่อนข้างมีเซนส์เรื่องการผ่านบอลที่ดีคนนึงพี่ว่าเกมนี้ไอ้เนี่ยน่าจะได้ลงไอเปเรล่าอันเดสเปเรล่าใช่พี่ว่ามูนโญ่น่าใช้ความเหมือนความสดมันแหละลูกสดมาบี้กับกองกลางเชลซีหน่อยผมไปดูพวกบทวิเคราะห์ต่างชาติมานะพี่กุ้ยนะแดนนี่ฮิกกินบอททัมอดีตกองกลางแมนยูกับซาแฮมป์ตันใช่ไหมเขาบอกว่าแมนยูต้องเล่นให้แคบเพื่อทำให้เชลซีรับกันประชิดแล้วดึงจอร์จินโญ่ไปช่วยกองหลังเยอะๆทำให้เกมเชลซีมันอาจจะตัดความไหลลื่นได้เพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่าพวก3กองหน้าแมนยูอ่ะต้องลุ้นให้ท็อปฟอร์มให้หมดต้องสร้างความกดดันให้กองหลังเชลซีให้ได้ทั้งหมดเล็กซิสลัวกูพวกเนี้ยต้องได้ให้พีคที่สุดแล้วหน้าที่ด้านข้างเนี่ยปล่อยให้วิงแบ็คเติมขึ้นมาแล้วให้กองกลางตัวรับ2คนโคฟเวอร์ตำแหน่งที่มันแบ็คลอยสูงขึ้นไปใช่รู้แล้วเจอเชลซีสภาพเนี้ยยูไนเต็ดก็หนักแหละนะหนักพี่ว่ามันมีมาติชเนี่ยโอเคถ้ามาติชเข็ดลงเนี่ยมีมาติชคนนึงมีป็อกบาคนนึงถูกป่ะครับอีกคนนึงมันต้องเป็นตัวที่ไล่หน่อยอ่ะวิ่งได้หน่อยอ่ะเฟรดไหมเออก็เป็นไปได้แต่พี่ว่าไอเปเรล่าเลยนี่มันไม่แน่นะอาจจะได้ลงเปเรล่าหรือมันแบบมูโญ่อาจจะปรับแผนเลยก็ได้เป็นรถบัสไปเลยก็ได้แต่บอกเลยเกมนี้พี่กุ้ย โชคดีที่มีเกมทีมชาติมาเบรกสำหรับฝั่งแฟนเชลซีนะเพราะถ้าเกิดว่าคือปกติเนี่ยถ้าทีมชาติมันมาเบรกช่วงที่เชลซีกำลังฟอร์มดีผมเซ็งแต่คนนี้ผมไม่เซ็งเพราะแมนยูมันแซงชนะนิวคาสเซิลมา 3-2 ผมว่าความคึกของแมนยูนี่กำลังมากำลังพีคเลยเพราะฉะนั้นเบรกหน่อยมีเกมทีมชาติมาเบรกหน่อยอผมว่าส่งผลดีต่อเชลซีแล้วพอมันเบรกแบบนี้เหมือนเซตซีโร่กันใหม่ตัดความมั่นใจไปวัดกันที่รูปแบบการเล่นล้วนๆนี่คือจุดนึงที่ผมมองเอาไว้อ้าวมันหลุดไปนี่ไม่หลุดครับผมไปอยู่ไม่ไอเนี่ยคอมเมนต์เหรอเออที่ผมมีอยู่หายไปเลยเมื่อคืนจันหนุ่มเผาเฮียกุ่ยเอาอีกแล้วไอหนุ่มเนี่ยจริงๆเลยไอหนุ่มไม่เลิกเนี่ยอย่าไปฟังมันมากนะครับไอพวกนี้เนี่ยมันชอบพูดไร้สาระนะเพราะนั้นวิเคราะห์กันแล้วบอสว่าไงเกมนี้เอาแบบว่าเฮ้ยไม่ลำเอียงนะเว้ยเฮ้ยไม่ลำเอียงนะอผมเชื่อว่าเชลซีเฉือนได้ลูกนึงแต่ก็ยอมรับว่ามันประมาทไม่ได้จริงคือพอชื่อโค้ชเป็นโชเซ่มูรินโญ่มันขึ้นชื่อเรื่องการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้แล้วบางทีไอ้นัดแบบจวนจะเป็นจนจะตายอะชอบมีท่าไม้ตายโผล่ขึ้นมาอย่างก็นัดที่แล้วอ่ะเอาแค่นัดที่แล้วอ่ะกับนิวคาสเซิลอ่ะดูดิอยู่ดีก็กลับมาชนะหรืออย่างตอนที่ค
คอนเต้เจอกับมูรินโญ่ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเอาเอเรล่าตามอาซาอยู่หมัดเลยแผนแบบแปลกๆในนัดสำคัญสำคัญเนี่ยแล้วทุกคนทราบดีว่าปีนี้อาซาเป็นเดอะแบกเชลซีฤดูกาลนี้8นัดมีแค่นัดเดียวที่อาซาเล่นไม่ออกและเกมนั้นเสมอเวสแฮมเพราะฉะนั้นอีก7นัดที่เหลืออาซาเล่นดีหมดเลยต้องยิงไป7ลูกแล้วใช่ไหมครับผมเลยคิดว่าเกมนี้มีโอกาสที่มูรินโญ่จะใช้แผนเดียวก็คือใครสักคนหนึ่งอะแมนมาร์กอาซาไปเลยเพราะถ้าอาซาเล่นไม่ออกขึ้นมาเชลซีก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็เป็นไปได้ครับพี่ก็ว่าเชลซีเบียดชนะได้นะนะเอ้ยโบสไอ้นี่มันล็อกหน้าจอไงวะยังไงหมายถึงว่าไม่ให้มันอย่างเงี้ยให้มันแบบโอ้ผมจะล็อกอะไม่เปลี่ยนเหมือนกันพี่อ้าวเวรละทำไมเกิดอะไรขึ้นไม่มันรำคาญไงเพราะเอียงนิดนึงมันก็ต้องวางไว้กับพื้นวางแนวนอนแล้วไงวางกับพื้นไปเลยสายสปอร์ตกี่โมงพี่กุยเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เลยครับเดี๋ยวช่วงเย็นเนี้ยคู่เชลซีมเตะคู่แรกใช่ไหมครับ6:30นะเพจใหญ่เพจสยามสปอร์ตของเราเนี่ยก็จะมีไลฟ์เหมือนเดิมเข้าตั้งแต่17:45เลยครับเข้าไปคุยกันเรียกว่าปีวิวก่อนวันนี้มีทั้งพี่ตุ้มนะโค้ชตุ้มราชบุตรนะมีทั้งพี่จอมบอบูแล้วก็มีพิชชี่นี่เขาก็คุยเรื่องบอลได้สบายครับรู้เรื่องนะแล้วก็มีความสดใสด้วยนะครับเก่งๆน้องคนนี้อ่ะแต่พี่กุ้ยฟันธงเป็นแมนยูแทนไม่ได้ครับมีคนบอกคืออันอื่นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเจอไม่เจิมครับอันอื่นเนี่ยเวลาพี่ให้ทัศนะคู่อื่นเนี่ยพี่แม่นนะเว้ยโบ๊ทดูสีหน้าเหมือนไม่ค่อยเชื่อเชลซีจะเบียดชนะได้แหละนะไม่ไปทูช็อตหรอครับไปพรุ่งนี้ครับเสื้อพร้อมครับทูช็อตมาจากอะไรวะก็รูปคู่ไงทูช็อตทูก็2 อย่างเงี้ยเหรอแค่นี้นะใช่ใช่ว้าวพิชชี่มาชอบคุณเกียงเดี๋ยวติดตามนะตั้งแต่17:45เลยแล้วก็พอเกมเริ่มก็ไปดูแยกย้ายไปดูบอลพักครึ่งก็กลับมาคุยกันใหม่พอเกมเตะครึ่งหลังก็แยกย้ายกันไปครับแล้วก็จบเกมกลับมาคุยกันนะเสื้อสวยพี่โบ๊ทนะอันนี้คุณอรรถพงศ์บอกว่าผมว่าแผนพิเศษของมูคือการทำให้จอร์จินโญ่กับอาซาได้บอลน้อยที่สุดนะ4-5-1เน้นแพ็คกลางก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นสูงแต่ว่าถ้าดูจากที่มูรินโญ่คุมแล้วเจอกับเชลซีมาอย่าไปคาดหวังให้แผนการเล่นมากเพราะนัดตัวเฉพาะยิ่งเจอกับเชลซีเนี่ยเพราะว่ามูรินโญ่จัดแผนสู้ตามโค้ชเลยนะ อย่างเจอคอนเต้เนี่ยมีถึง2นัดที่เอาหลัง3มาสู้เพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวรอดูเกมนี้นะมูรินโญ่เขาก็มีของของเขาอ่ะใช่ครับยิ่งเวลาเจอทีมใหญ่เนี่ยเขาเหมือนมีของพิเศษขึ้นมาแล้วบทสัมภาษณ์ก่อนเกมเนี่ยผมชอบทั้งคู่เลยนะครับมันเป็นไงบ้างทั้งมูรินโญ่ทั้งซารีซารีก็บอกว่าคุณอาจจะไปพลาดพิงมูรินโญ่อะไรก็ได้แต่ว่าควรจะให้เคารพเขาบ้างเฮ้ยเหรอโอ้ซารีนี่พูดถึงใช้ได้นะใช้ได้ครับเวลาให้สัมภาษณ์เวลาพูดเวลาอะไรเงี้ยครับเลยเขาก็บอกว่ามูรินโญ่เป็นหนึ่งในกุนซือที่เก่งที่สุดในโลกดูสิ่งที่เขาทำมาสิเป็นแชมป์มาทุกกับทุกทีมทุกรายการแล้วก็เมื่อพูดถึงตัวผู้เล่นเนี่ยซารีบอกว่าถ้าวัดเป็นตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยแมนยูอาจจะแกร่งสุดด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเกิดวัดแบบเล่นเป็นทีมแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างจะชอบแมนซิตี้มากกว่าใช่นี่คือสิ่งที่ซารีพูดส่วนมูรินโญ่ก็บอกว่าเขาก็จะไม่ได้อะไรกับเชลซีมากแต่กลับมาเขาก็ต้องให้เกียรติด้วยเพราะก็เป็นทีมที่เขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็แฟนบอลหลายคนอาจจะเกลียดเขาแต่ก็ยังเชื่อว่ามีบางคนที่ยังรักเขาอยู่เขาก็จะให้เกียรติมีแฟนเชลซีเกียรติมูรินโญ่ด้วยเหรอวะมีครับกล้าพูดว่ามีอะไรเพราะว่า3แชมป์เนี่ยนั่นแหละครับถูกป่ะเพราะว่าตอนที่คอนเต้คุมเชลซีอ่ะแล้วคอนเต้กับมูรินโญ่ทะเลาะกันเนี่ยมูรินโญ่เลยไปแขวะแฟนเชลซีเยอะเหมือนกันอ๋อเหรอมีด้วยเหรอเจนบอกว่าแฟนบอลแมนยูดีกว่าแฟนเชลซีอะไรอย่างเงี้ยมีพูดอย่างงี้ด้วยเหรอครับเขาบอกว่ากองเชียร์ที่ออลทราฟอร์ดดีกว่าในของเชลซีมีพูดครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ามีแฟนเชลซีไม่ชอบมูรินโญ่มั้ยมันมีอยู่แล้วครับผมกล้าพูดเลยมันมีอยู่แล้วแต่ผมยังเชื่อว่าส่วนใหญ่ยังรักอยู่แยกแยะออกว่าเขาพูดแบบนั้นบทบาทนะเพราะเป็นบทบาทของเขาแล้วเขาก็มีความเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นผมอยากให้แฟนเชลซีอ่ะมองเฉพาะตอนที่เขาเป็นโมเมนต์ดีๆกับเชลซีแล้วกันถ้าถามผมนะผมมีงอนบ้างเวลามาแขวะเชลซีอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกของผมกับมูรินโญ่ก็เหมือนเดิมผมรักแล้วก็เคารพเขาแล้วถ้าเกิดถามว่ากุนซือของเชลซีคนไหนที่ดีที่สุดก็ต้องมูรินโญ่เพราะแชมป์พรีเมียร์ลีก3สมัยอ่ะชัดเจนชัดเจนมากชัดเจนใช่ใช่ก็
มีแน่ๆเพราะมูมันปากดีจัดนะรู้เลยกุ๋ยเชียร์ทีมไรขนาดผ้าปูยังเอียงเลยเดี๋ยวกันนะผ้าปูลิเวอร์พูลมันเอียงนะครับเชลซีต้องประกบตายแรดฟอร์ดด้วยนะช่วงนี้เล่นดีมากครับนะนี่เดี๋ยวใช้ตอบเมนนิดนึงนะก่อนที่จะไปพวกอีกคู่นึงตัมมินไรเดอร์นี่ไงเสื้อสวยพี่โบ๊ทมีคนพูดด้วยเหรอมีคนพูดด้วยเหรอแต่เสื้อสวยจริงว่ะสีมันสวยด้วยพี่ชอบสีมี2สีครับมีสีนี้นะแล้วก็มีสีดำอีกตัวนึงสีมันออกแบบว่าไม่แจ๊บมากใช่ครับสวยข่าวมูรินโญ่โดนแบนคุมทีมข้างสนามเอ้ยล่าสุดเป็นยังไงนะล่าสุดบอกว่ายังได้ทำหน้าที่นะครับยังได้ทำหน้าที่เขาว่ากันว่าเหมือนมูรินโญ่ไปเข้าไปเคลียร์ช่วงที่แบบว่าใกล้เดดไลน์ FA ก็เลยยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะยังไงใช่ก็เพราะฉะนั้นคืนนี้ยังคุมทีมอยู่ครับนะวิเคราะห์ปืนจิ้งจอกหน่อยเดี๋ยวคงมีพูดถึงนะแต่มูมีของน้อยกว่าโคตรแอคครับไอแอคเนี่ยตอนนี้ไอแอคมันคิดว่าพี่เนี่ยเป็นคนมาปล่อยข่าวนะ คือจริงๆแล้วพี่เนี่ยคือเล่นตามน้ำพวกเองนะเว้ยพี่กุยควรเปิดเลย ตัวเปิดเลยวะพี่เล่นตามน้ำเองหมดคือพูดจริงๆนะก่อนหน้านี้พี่ไม่รู้ด้วยว่ามีแบบการแซวไอแอคเรื่องของเนี่ยวันนั้นใครวะไม่ได้เข้าข้างใครนะทุกครั้งที่ผมไลฟ์เนี่ยพี่กุยเปิดเลยเนี่ย คือก่อนที่พี่จะเปิดเนี่ยมันมีตัวชงมาก่อนด้วยหรอปะโอเคแล้วตอนนี้แอคมันน้อยใจพี่เนี่ยจริงเหรอเดี๋ยวไม่รู้น้อยใจจริงเปล่าเนี่ยวันนี้โค้ดแอคไปทูช็อตวันไหนวันนี้ถ่ายรูปอยู่แต่มูไม่ขออ่ะไม่ไหมโมราต้าหน้าได้ลงก็เดี๋ยวต้องรอดูครับเพราะนั้นล่าสุดมันยิงไงถูกป่ะไม่แต่มันยิงแบบที่โอกาส2ครั้งอ่ะคือถ้าไม่เข้าเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาครั้งที่2นี่ถ้าไม่เข้านี่พี่ว่าเพราะครั้งแรกอ่ะมันมีช็อตแรกอ่ะอาซาร์ได้ตัดมาแล้วก็จ่ายคัทแบ็คหลุดไปมุมมันก็เปิดกว้างพอสมควรถ้ามันเป็นกองหน้าคนอื่นๆที่มันเป็นแบบความมั่นใจดีเขาเลือกยิงเบี่ยงเข้าเสาไกลนี่พี่แกยิงเข้าเสาแรกให้พอยิงเบาเลยครับอเล็กซ์แมคคาที่ล้มแบบเอาจักรแล้วสบายอ่ะเอาหน้าลูกที่2มันยังก็ยิงได้น่ะลูกที่2ก็เกือบไม่เข้าก็นี่แหละถึงว่าต้องลงให้เรียกความมั่นใจแต่ก็ยังเชียร์อยู่เชียร์อยู่สำหรับโมราต้ายังไงมูก็คือมูนะครับประมาทไม่ได้ครับโบ๊ทผมเพิ่งตามน้องปันครับช่วยอวยมุมดีๆเด่นๆของน้องหลามให้ฟังหน่อยต้องถามว่าน้องหลามมีมุมไหนที่ไม่ดีดีกว่าน้องหลามดีทุกอย่างอันนี้เท่าที่รู้มาเป็นเด็กฉลาดใช่ไหมคืออายุ17เรียนปี3อายุ17เรียนปี3อายุ17เรียนปี3น้องสอบเทียบมาอย่างไรแล้วน้องปันบอกเลยว่าใครอยู่ด้วยก็มีความสุขเขาเป็นคนที่มอบกำลังใจให้คนอื่น อย่างพี่กุ๋ยรู้จักเต๋อนะว่าพลไหมน่ารู้เขาบอกน้องปันเปรียบเสมือนฟองน้ำคอยซึมซับความรู้สึกคนอื่นใช่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องไปให้กำลังใจน้องกันเยอะๆนะครับบางทีนิสัยแบบเนี้ยมันเป็น คุณสมบัติพิเศษมันไม่ใช่มีทุกคนนะบางคนพูดจาดี บางคนรับฟังดี คือบางคนไม่จำเป็นต้องพูด แต่ว่ารับฟังได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คือมันแต่ละคนก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปอ่ะ ใช่ไหมใช่ใช่ครับนะซาลี่รู้จักกองหลังแมนยูเปล่าบอกดีสุดในลีกไม่มีคนก็ตั้งข้อสงสัยอย่างนึงว่าพูดชมนักเตะแมนยูแบบเนี้ยเหมือนถามมูรินโญ่ว่าวะเพราะตัวดีสุดแต่ผลงานไม่ดีเออว่ะแอบแขวะแล้วไปบอกว่าซิตี้ไม่ได้ดีสุดแต่ว่าเล่นเป็นทีมแล้วดีสุดเออเปรียบเทียบไงเปรียบเทียบว่าเนี่ยไม่แน่นะซาลี่มันก็แสบเหมือนกันแสบโอ้ผมบอกเลยตอนอยู่เกาโชก็ไม่เบาแสบนะแสบนะเก่งไม่เถียงดีปากไม่ดีนะมีแน่ๆอันนี้แฟนแมนยูไม่ชอบมีมูยังมีเลยครับครับบอลคู่นี้เป็นได้3หน้าแพ้ชนะเสมอเป็นได้ใช่ครับสูสีก็สูสีจริงอ่ะสูสีจริงออกได้3หน้าคือว่ากันตามก่อนเกมคนก็มองเชลซีอยู่แล้วแต่พอไปลงไปแข่งจริงผมว่าก็3หน้าจริงๆแหละปันน้องเขาดูมีบุคลิกผู้นำใช่ครับแคร์คนอื่นนะใช่ก็เป็นเหมือนรองกัปตันเนี่ยไม่ฮะคือของ BNK กัปตันมีคนเดียวก็คือน้องเชอร์บรานแต่ว่าน้องปันเนี่ยเป็นกัปตันทีมโชว์ทีมสเตททีม B3 อะไรวะมีทีม B3 ชื่อทีม B3 คือยังไงวะเนี่ยก็ชื่อวง BNK แล้วของต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีทีม B เนี่ยมา2ทีมแล้วเพราะฉะนั้นพอจะมีทีม B ทีมนึงเนี่ยก็ต้องเป็น B3 เพื่อให้ชื่อมันสามกันเนี่ยเอ้แล้วเขามีอันเนี่ยมีไปสมัครอะไรเซ็นบัตรสื่ออะไรเลือกตั้งมันคืออะไรเลือกตั้งเห็นมีทุกคนเลยก็คือแบบว่าปกติเวลาเลือกเซ็นบัตรสื่อ16คนใช่ไหมฮะคณะกรรมการแล้วก็ผู้จัดการ
ในวงเนี่ยเขาก็จะเป็นคนเลือกแต่คราวเนี้ยคนเลือกเซนมัสึคือแฟนคลับล้วนๆซื้อแผ่นซีดีมาเซนมัสึเนี่ยคือ16คน16คนอ่ะก็มันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่แบบว่ารอบแรกรอบ2อ๋อมันจาก24คนจาก51คนครับอ้าวรุ่นนี้คือ2รุ่นเลยเอามารวมกันถูกครับแล้วจะคัดมา16คนเพื่อมาออกซิงเกิลใหม่ออก MV ออกสื่อโอ้ใช่นี่คือสงครามผมบอกเลยรุ่น2มีจะมีเบียดขึ้นมากี่คนผมว่ามีโอกาสน้องขมิ้นไหวไหมน้องขมิ้นถ้าเอา16คนถ้าว่าแบบถ้าว่ากันแบบพูดแบบตรงๆเลยก็คือยากหน่อยเหนื่อยแต่ผมสู้ครับคนนึงเลือกได้กี่คนใครก็ได้ผมให้เท่ากันทั้งปันทั้งขมิ้นอ้าวบดหมายถึงว่าคนแฟนคลับคนนึงเนี่ยครับเลือกกี่คนก็ได้อย่างเงี้ยเหรอได้หมดครับหรือว่าเลือกได้แค่คนเดียวจะโหวตใครก็ได้แต่ว่าต้องเสียตังค์นะครับอ๋ออ๋อโอเคเราจะโหวต2คน3คน10คนก็ได้ผมให้น้องปัน100โหวตน้องขมิ้น100โหวตครับคนนึงจะมีแค่200โหวตไม่ครับหมายถึงว่าผมจะทุ่มอ๋อ100โหวตก็ราคานึงอ่า2ถ้าจะให้200โหวตก็อีกราคานึงอะไรอย่างงี้อ๋อโอเคมาดูลิเวอร์พูลกันดีกว่าครับมาลิเวอร์พูลเจอฮัตเดอร์สฟิลด์ยังไงพี่กุ้ยก็เรื่องของความพร้อมก่อนนะเรื่องของนักเตะเพราะว่ามีนักเตะเจ็บจากทีมชาติหลายคนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เจ็บไม่ได้ว่าเจ็บหนักไงนะที่เจ็บแล้วมาซ้อมได้ก็มีพวกฟานไดพวกซาร่าซาร่านี่ก็ดูยิ้มแย้มแล้วใช่ใช่คือที่ไม่ได้มาซ้อมเนี่ยก็มีมาเน่กับไอ้ใครนะไอ้เกต้าเกต้าสองคนเนี้ยเชื่อว่าไม่ลงเกต้าเนี่ยไม่ลงแน่ครับมาเน่เนี่ยกระดูกนิ้วโป้งข้างซ้ายแล้วซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรนึกออกป่ะแบบว่ามันใส่เฟือกก็ได้แล้วก็ผ่าตัดไปเรียบร้อยเมื่อกลางสัปดาห์ไอ้เรื่องเจ็บเนี่ยไม่น่าจะได้ลงอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากทราบก็คือพี่กุ้ยมองว่าทำไมเกต้าพักหลังเนี่ยบางนัดต่อให้ไม่เจ็บแต่โดนเป็นตัวสำรองบ่อยมากพี่ว่ามันอาการมันน่าจะมีความเรื่องของความสมบูรณ์เข้ามาครับมันคือมันเหมือนเป็นอาการอะไรนะของเขาเจ็บอะไรเจ็บเหมือนเจ็บหลังอ่ะครับเหมือนกับว่าเพิ่งมาเจออ่ะเพิ่งมาเจอในช่วงหลังๆนี่เองคือมันน่าจะแสดงออกถึงความฟิตในสนามเวลาลงไปเล่นอ่ะนะคือคล็อปก็คงเห็นว่าเอ้ยมันคงเริ่มมีอาการตั้งแต่ช่วงนั้นนะแล้วก็พอไปตรวจละเอียดอ่ะพอเห็นว่าเอ้ยมันก็เจ็บมันก็ต้องพักเรื่องของแท็กติกหรือว่าฟอร์มส่วนตัวมีส่วนไหมพี่ว่าไม่นะหมายถึงว่าเกต้าคือเกต้ากับเฮนเดอร์สันนะโอเคมันก็ตอบโจทย์เรื่องแท็กติกคนละอย่างกันครับคือตอนนี้ถ้ากองกลางลิเวอร์พูลเนี่ยมันยืนพื้นว่าไวนาดูมกับมิลเนอร์เนี่ยตอนนี้ไปกระทบไม่ได้สองนี้เล่นเด่นมากเพราะนั้นอีก2คนเนี่ยก็ต้องแย่งกันคือพี่ยังมองว่าถ้าเกต้าฟิตเต็มที่นะพี่ก็ว่าเขาเลือกเกต้าก่อนแต่เผอิญว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันประกอบกันด้วยกับโปรแกรมบิ๊กแมตช์เยอะเลยบิ๊กแมตช์เยอะโปรแกรมเยอะครับใช่ป่ะมีแชมเปี้ยนส์ลีกเข้ามาแทรกเนี่ยมันก็คงจะใช้3ตัวแบบยืนพื้นตลอดไปไม่ได้แล้วบางเกมมันจะเป็นต้องใช้แท็กติกจริงๆบางเกมมันจะเป็นต้องใช้เฮนเดอร์สันจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นไอ้เกต้ามิลเนอร์ดุมเนี่ยบอลมันจะพุ่งไปข้างหน้าเยอะครับมันบางเกมมันจะเป็นต้องมีเฮนเดอร์สันเพราะนั้นเรื่องแท็กติกก็มีส่วนใช่ไหมแต่ว่าวัดกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดเกต้าสมบูรณ์ 100% จริงๆนะพี่ก็ยังมองว่าเกต้าก็อาจจะได้ลงก่อนผมมองไปที่เรื่องของแท็กติกเพราะว่ากองกลางของเจอเก้นคล็อปอย่างแรกเลยเพรสซิ่งเยอะถ้าเป็นเกต้าไวนาลดุมมิลเนอร์ผมว่าบางทีมันอาจจะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์3ตัวเลยอะไรประมาณซึ่งถ้ามันเจอกับทีมที่ลิเวอร์พูลเหนือกว่าผมว่าเล่นได้บี้ใส่เขาทำให้เขาคอมบอลตรงกลางสนามไม่ได้แต่บางทีเกมใหญ่เจอทีมใหญ่ๆด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจอเชลซีหรือว่าเจอแมนซิตี้กองกลางของพวกทีมใหญ่ด้วยกันเนี่ยบางทีเขามีเทคนิคหรือมีกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดจากเกมเพรสซิ่งได้บ้าง อาจจะไม่ได้แบบว่าเอาตัวรอดได้ 100% แต่มันก็พอที่จะคลายเกมเพรสซิ่งได้บ้างมันก็จำเป็นนะผมก็เลยมองว่าถ้าไปอัดเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์3ตัวเลยเนี่ยมันจะทำให้อิทธิพลตรงกลางสนามมันอาจจะเป็นผลเสียต่อทีมถูกต้องก็เลยอาจจะต้องตัดสายพละกำลังออกคนนึงสายที่มุกทะลุไปข้างหน้าออกคนนึงแล้วก็เติมตัวที่มีหน้าที่คอยเบรกจังหวะอย่างเฮนโดลงมาเบรกจังหวะนี่ไม่ได้หมายถึงไปตัดเกมนะผมหมายถึงแบบว่าคนที่ได้บอลแล้วเขาต้องคิดว่าเขาจะเร่งให้เร็วดึงหน่อยหรือผ่อนให้ช้ากำกับซึ่งถ้าว่ากันถึงการเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์เนี่ยผมว่าของลิเวอร์พูลก็มีเฮนโดคนเดียวที่เล่นได้ใช่เพราะว่าจะไปเอามิลเนอร์มาเล่นก็ไม่ใช่เอาไวนาดุมมาเล่นก็ไม่ใช่ฟาบินโญก็หนักไปทางตัดเกม
แต่เฮนโดเนี่ยใช่มันธรรมชาติเขาไงเป็นตำแหน่งของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกมไหนลิเวอร์พูลต้องการเพิ่มความสมดุลในการที่มีตัวไล่2คนและมีตัวคอยสกรีนคนนึงคนคอยคุมจังหวะคนนึงเนี่ยเฮนโดก็ตอบโจทย์เหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นมันก็หลายเหตุผลประกอบกันครับนะคือแฟนลิเวอร์พูลก็อาจจะแบบตกใจนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกต้าอะไรเงี้ยเพราะว่าคือมันมีเสียงบ่นเรื่องการเล่นของเฮนโดสันเยอะครับแต่เผอิญว่าคือจริงๆแล้วเฮนเดอร์สันมันก็ให้เข้าใจว่าสไตล์เขามันเป็นแบบนี้ใช่ใช่ใช่ก็จะให้มาลุกแบบบุกขยี้ก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยนะก็ตอบโจทย์เรื่องแท็กติกครับทีนี้วันเนี้ยเจอฮัตเดอร์ฟิลด์เงี้ยผมก็มองว่าโอเคแหละเกต้าไม่ได้ลงอยู่แล้วเพราะนั้นก็คงจะเป็นชุดนี้แหละเฮนเดอร์สันใช่ป่ะเฮนเดอร์สันมิลเนอร์ไวนาลดุมลงไปก่อนแล้วก็3ตัวหน้าเนี่ยมาเน่คงไม่ได้ลงครับนะก็เป็นโอกาสของชาคิลลี่มาเน่ที่เจ็บใช่มั้ยเนี่ยเจ็บกระดูกนิ้วโป้งแล้วเนี่ยจริงๆมันก็น่าจะเล่นได้นะแต่พี่ว่าเขาเก็บไว้เสี่ยงดีกว่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วมันก็ไม่ใช่เกมที่แบบแข็งเกินไปด้วยใช่แชมเปี้ยนส์ลีกยังไม่แน่เลยนะเอาเข้าจริงๆเพราะนัดล่าสุดไปแพ้นาโปลีอ่ะใช่นี่สำคัญนะสองนัดต่อไปที่เจอเซเวน่าหรือว่าเลสเตอร์เบลเกรดต้อง6คะแนนอ่ะนะก็ยังไม่พร้อมก็อย่าพึ่งเลยแล้วก็จะได้โอกาสใช้เพราะว่าเกมนี้พี่ว่ามันครอปคงมองที่3คะแนนน่ะน่าจะเอาอยู่เพราะว่าเจอกับทีมคือฮัตเทอร์ฟิลด์เนี่ยมันพอเข้าฤดูกาลที่2มันก็เริ่มถูกจับทางได้แล้วอ่ะมันลักษณะของทีมเล็กอ่ะถูกป่ะเพราะนั้นช่องว่างช่องโหว่ให้ลิเวอร์พูลโจมตีมีเยอะครับคุณบุกเข้าใส่คุณก็โดนหรือว่ารับเนี่ยลิเวอร์พูลก็น่าจะหาช่องทางเจาะได้เซตพีซลิเวอร์พูลก็ตอนนี้ก็ดีมีเพิ่มเข้ามาอีกชาคิลลี่อย่างเงี้ยเพราะนั้นคือเกมเนี้ยก็ถ้าดูตามหน้าเสือนะลิเวอร์พูลก็ไม่น่าพลาดถูกไหมแต่ฟุตบอลมีแต่เสมอบอสแล้วยิ่งเล่นบ้านฮาร์ดเดอร์สฟิลด์ด้วยถูกต้องลิเวอร์พูลเนี่ยดูเด็กเกมฤดูกาลเนี้ยเจอทีมแบบเนี้ยลิเวอร์พูลไม่พลาดเลยนะครับชนะมาตลอดเลยเพราะนั้นเนี่ยมันทุกอย่างไม่มีครั้งแรกบอสเข้าใจปะคือไม่ใช่ว่าจะแบบว่าไล่ตบเข้าไปตลอดผมจะบอกให้ท่านผู้ชมพี่กุ๋ยกำลังจะโยงเพื่อไปเจอทีมตรงข้ามลิเวอร์พูลครับไม่ใช่อันนี้พี่มองด้วยประสบการณ์นะเพราะพี่เห็นมานักต่อนักแล้วนะจะมีทีมไหนที่มันชนะแล้วชนะอีกเจอทีมอย่างนี้แล้วชนะ 100% ไม่มีทางเพราะนั้นทุกอย่างต้องมีครั้งแรกลิเวอร์พูลเนี่ยที่เคยที่ชนะพาเลทชนะไบรตันชนะอะไรมาเนี่ยครับเกมเนี้ยพี่ว่าไม่มีแต้มเลย จริงๆ โอเค อันนี้มองเลยก็ฮัตเทอร์ฟิลด์ดูสภาพทีมเนี่ยยังมีตัวเจ็บอยู่นะเทอร์รี่สมิธเทอร์เรนซ์คองโกโลแดนนี่วิลเลียมนะแต่ว่ามีแกนหลักกลับมาฟิลิปบิลลิงแล้วก็อีซักเอ็มเบนซ่าโอ้โหมันชื่อนี้ไม่ได้คุ้นหูเลยนะโหนักเตะคนนี้เขาคง อ่ะเอางี้พี่ว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลดวงแตกจะบุกเข้าใส่แล้วก็มีโอกาสยิงเยอะประมาณไม่ต่ำกว่า30ครั้งโอเคฮะแต่ว่ายิงไม่เข้าเนี่ยแล้วจะเกมศูนย์ด้วยพี่กุ้ยหน้าเป็นผู้กำกับแล้วเหรอทำไมวะแบบกำกับแบบหนังหักมุมอะไรเงี้ยวางพล็อตเหรอแบบวางพล็อตมาในทีมของพี่ยงนั่นเนี่ยจริงเหรอวางพล็อตมาแบบว่าโหลิเวอร์พูลทิศทางทุกอย่างรู้ป่ะสวยงามคุณทรงยศเนี่ยพลิกตอนท้ายคุณทรงยศเนี่ยพี่เอ้ยชื่อยงเหรอวะยงพี่ยงเนี่ยขนาดคุณพัฒาวดีอ่ะที่แสดงเป็นอาม่าครับรู้สึกว่าซีนแรกเนี่ยพี่ยงสั่งเทคไป10เทคอ่ะจริงเหรอโอ้ขนาดนี้ระดับนี้ฮะเทคไปสิแต่ว่าคุณพัฒาวดีเขามืออาชีพแล้วเขาไม่แล้วเขาอาจจะถนัดทางละครเวทีมากกว่าอะไรแต่นี่คือเป็นปูชนียบุคคลเลยนะพี่ยงสั่งเทค10เทคอ่ะแต่ว่าผลงานของพี่ยงเขาคุณภาพตลอดนะตั้งแต่แฟนฉันใช่ไหมใช่หรือว่าซีรีส์ฮอร์โมนนี่ผมก็ชอบอ๋อฮอร์โมนก็เขาใช่ไหมใช่เหมือนจะเป็นซีซั่นหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดผมก็ชอบเหมือนกันนี่แก๊งนักแสดงนี่ก็แก๊งฮอร์โมนแก๊งอะไรแก๊งมือแก๊งมือหนึ่งของโลกหมดเลยนาดาวอ๋อมือหนึ่งของโลกนะดาวนะเพราะฉะนั้นให้ฟันธงสกอร์เนี่ยครับอยู่ดีสกอร์นี้มันแวบขึ้นมาแบบบดเอางี้พี่กุ้ย3หรือ4 0ถ้าพี่กุ้ยอันนี้ทุกคนเรียนสักขีพยานด้วยกันนะครับถ้าพี่กุ้ยอะไรพูดแบบจากใจเลยไม่ได้จากใจจริงๆอ่ะขอให้ลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์อะไรวะแต่ถ้าเกิดพูดจากใจอ่ะขอให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์โอเคมั้ยลิเวอร์พูลมันไม่ได้แชมป์อยู่แล้วลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์อยู่แล้วพี่ปิโอลิเวอร์พูลอีกไกลซับทีมอย่างเงี้ยนะจะไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกโบสคือพูดจริงไม่มีทางเลย
คือแมนซิตี้เชลซีเขาดีขนาดไหนโอเคโอเคโอเคลิเวอร์พูลยังต้องปรับอีกเยอะลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหรอกนะแล้วเกมเนี้ยอ่ะสกอร์มันแวบขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่2สกอร์ผมฟันธงไม่ถูกครับระหว่างฮัดเดอร์ฟิลด์ชนะ 3-0 กับฮัดเดอร์ฟิลด์ชนะ 4-0 บอลมันจะเข้าทางเขานะอ่ะเพราะฟันธงว่าฮัดเดอร์ฟิลด์ชนะลิเวอร์พูล 3-0 นะอ่ะโอเคเอาลิเวอร์พูลชนะ 3-0 เหรอเอ้ยคุณเบียร์สับบอกกวนตีใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะโบ๊ทวอนพี่กุ๋ยฟันเชลซีให้เลยนะโบ๊ทใจเย็นพี่กุ๋ยต้องจริงใจพี่นี่จริงใจจริงนี่พี่นี่วิเคราะห์แล้วเอาจริงๆอ่ะในใจพี่กุ๋ยก็โหลิเวอร์พูลชนะอยู่แล้วแต่ว่าต้องรักษาความเจิมในการบอกฮาร์เดอร์สฟิลด์กังวลกังวลนี่กังวลนี่พูดจริงเลยนะใครเป็นสมาชิกชมรมคนกลัวเมียบ้างครับเฮียเห็นผมเห็นเวลาไลฟ์กันเนี่ยพี่เจมพูดถึงพี่กุ๋ยบ่อยนะไอ้เจมเนี่ยประธานชมรมแล้ววันนั้นน่ะพี่เจมเปิดแชทให้ดูครับเปิดแชทอะไรวะแชทที่คุยกับพี่กุ๋ยให้ดูว่าไงวะเรื่องบอกเตะมงเตะเมียอะไรอ่ะพี่เจมเปิดให้ดูตอนไลฟ์เลยเห็นกันหมดทุกคนไอ้เจมมันเลวเวลาฟันธงสกอร์นี่หน้าตาเจ้าเล่ห์นะระวังพี่กุ๋ยกดดันแล้วเจอเชลซีพี่ไม่เจอทีมอื่นแล้วมีคนบอกว่าสันขวานก็มีแล้วเดี๋ยวคงมีสันโบสไม่ไอ้เพจใช่ป่ะไอ้ขวัญใช่ไหมสันขวัญไม่สันขวัญผมคุยมันล่าสุดบอกปลายเดือนนี้เปิดเพจแล้วก็ใช่ไงก็ชื่อสันขวัญไม่ใช่ครับอ้าวตั้งชื่อแล้วได้ชื่อชื่อว่าซัดขวัญอะไรวะซัดขวัญซอโซแล้วซัดขวัญมาจากอะไรอ่ะซัดขวัญมันต้องการให้มันพ้องเปลี่ยนจากซอโซเป็นสอเสืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่พี่ว่าสันขวัญครับสันขวัญเนี่ยเจ๋งแล้วนะพี่กุ้ยมาดูทางแล้วครับนี่พี่กุ้ยโตทุกครั้งที่ผมดูเฮียกุ้ยเจิมเนี่ยหงชนะรวดผมไม่เคยว่าเฮนโดเลยแดนกลางสู้ได้แต่ผมกลับมาว่ากองหน้าผมมีโอกาสเยอะแต่ยิงไม่ได้เองพอพูดถึงลิเวอร์พูลเนี่ยไอ้วันที่ผมไปอังกฤษมาเนี่ยผมไปนั่งตรงเดอะคอปสแตนนี่สุดยอดนะบางคนแฟนลิเวอร์พูลหลายคนเนี่ยอยากนั่งตรงนั้นนะเป็นตัวปีแล้วบอกเลยว่าไม่มีใครนั่งเชียร์เลยครับยืนตลอดยืนทุกคนยืนตลอดเกมถ้าตอนแรกผมสงสัยมากก็จ่ายเพิ่มอีก100ปอนด์เนี่ย150จ่ายเพิ่มอีก100ไม่ใช่เหรอ150ปอนด์150ปอนด์เหรอ150ปอนด์โดนกูแสนโกงแล้วตอนแรกผมก็งงเสียงดังตุ้มๆๆๆเนี่ยผมก็เลยเฮ้ยแฟนเอากลองมาตีเหรอวะหันไปดูอ๋อเอามือทุบผนังปังๆๆๆๆเฮ้ยแต่ผมยอมรับว่าบรรยากาศในแอนฟิลด์ตอนแข่งขันจริงยิ่งตอนร้อง You Never Walk Alone ผมยังถ่ายโค้งถ่ายคลิปอะไรเก็บไว้เต็มที่เลยแล้วบอกผมก็กลัวตัวเองเหมือนกันนะก็เลยถอดเคสเชลซีออกชั่วคราวอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ่ายรูปขึ้นมาแล้วไม่ใช่แต่เกมนั้นมันลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้ไม่เหรอไม่เป็นไรหรอกตอนนั้นก็ถือว่าแฟนเชลซีมาแล้วดูก็เชียร์ด้วยกันยิ่งตอนที่ริยัดมาเรสยิงจุดโทษไม่เข้านะผมเฮเฮด้วยฮะเพราะผลเสมอผลเสมอ0-0ดีสุดต่อเชลซีนะใช่อ๋ออ้าวแล้วถ้าลิเวอร์พูลยิงเข้าโบ๊ทก็เซ็งอะเด้ไม่ผมต้องเฮไปด้วยผมก็ยังไงก็ได้ผมก็ต้องเนียนๆตามไปแต่ว่าสนุกมันสนุกไงนี่ขนาดเกมนั้น0-0นะยังรู้สึกว่าเกมคุณภาพมากแล้วคือมันมีหลายๆเกมแบบโดยเฉพาะเกมคืนยุโรปเงี้ยครับคืนที่เป็นเกมยุโรปเงี้ยแล้ววันที่แบบว่ามันชี้ชะตาว่าจะเข้ารอบอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแค่ฝั่งนั้นไงโบ๊ททุกฝั่งเมนสแตนด์ด้วยแล้วแบบโอ้โหมันจะแบบมันจะสุดยอดอีกเรื่องนึงที่พีคพี่กุ้ยเรื่องตอนไปทัวร์แอนฟิลด์ใช่ไหมเขามีแจกหญ้าแอนฟิลด์หญ้าที่ตัดออกมาแล้วผมก็ไม่ได้เอากลับมาเพราะว่าผมไม่มีถุงใส่แต่พี่ที่ไปด้วยกันคนนึงอ่ะเอาหญ้ากลับมาด้วยแล้วใส่ในกระเป๋าตอนเดินกลับประเทศไทยตอมอตรวจครับหยิบขึ้นมาเรียกคนมาเต็มเลยนึกว่ากัญชาเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอตอมอมาเรียกมาวดไม่อธิบายเขายังไงอ่ะก็ผมก็บอกว่าเป็น grass from Anfield ก็บอกเข้าไปอ๋อนี่คือตอมอทางอังกฤษเนี่ยนะแล้วคือมันประมาณฮักประมาณ4วันตัวหญ้ามันก็เปลี่ยนสีไปพอสมควรมันเริ่มแห้งแล้วงี้อ่ะคือผมบอกตรงว่ามันก็เหมือนจริงนะแล้วพอเขามีการดมเลยนะพอดมเสร็จแล้วผมก็อธิบายว่าผมก็ช่วยอธิบายว่ามันเป็นหญ้าสนามบอลของ Anfield อะไรเงี้ยไม่สนใจเลยทิ้งลงถังขยะเลยเฮ้ยจริงเหรอมันไม่คืนด้วยเอ้าแล้วคือไม่ได้พี่เขาก็ไม่ได้ย่ากลับมาเลยเหรอเอาย่ากลับมาเลยโอ้โหนี่ย่าจากแอนฟิลด์นะโอ้โหนี่แบบถ้าผมนึกว่ามาริโอน่าหรือเปล่าวะไม่ถ้าเกิดมันไม่ถ้าเกิดว่าเขาตรวจแล้วมันไม่ใช่อะไรมันก็คืนเข้าไปสิวะที่ผมฮาคือต
อนดูคนแรกหน้าตาแบบจริงจังมากเรียกพวกมาหลายคนเลยว่าใช่พอรู้ว่าไม่ใช่ยิ้มแล้วทิ้งเลยนี่ยังดีนะว่าพี่คนที่ไปเนี่ยเขาเป็นพี่คนหนึ่งถ้าเป็นในแอคน้ำมึงเผลอๆแม่งยังไม่ได้กลับเลยเนี่ยคือไม่ว่าจะอธิบายยังไงเนี่ยเขาไม่ฟังนะแต่ผมชอบตรงที่แบบทางป้ายดีซีแอนฟิลด์บูรณะใหม่ใช่ไหมใช่ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคือแบบว่าจะต้องเดินลงบันไดใช่อันนี้คือเดินตรงไปเลยใช่ว่าแบบใหม่สวยกว่านะก็มันก็ปรับไปเป็นคือทางออกถ้าสังเกตแต่ก่อนทางออกของลิเวอร์พูลมันแคบครับต้องวิ่งเบียดกันออกมาตอนนี้มันทำเป็นทางเดินเป็นเหมือนสมัยใหม่แล้วอ่ะมันก็ปรับเปลี่ยนกันไปตามนั่นแหละแต่ว่าถ้าถามถึงความรู้สึกของผมนะสเตเดียมทัวร์ที่ผมชอบที่สุดนะผมชอบโอลด์ทราฟฟอร์ดเป็นไงเพราะผมว่ามันกลมกล่อมของลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเป็นแฟนลิเวอร์พูลไปผมว่าโคตรอินเพราะว่าเขาเล่าประวัติศาสตร์ดีมากแต่ของแมนยูกลมกล่อมคือไม่เน้นประวัติศาสตร์เยอะเน้นแบบว่าพาไปในจุดที่นักเตะมักจะไปอย่างเช่นตรงอุโมงค์ก่อนลงสู่สนามเนี่ยเปิดเพลงบิ้วเติง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 เหมือนแล้วเดินแล้วเขาบอกว่าเวลาจะลงแข่งต้องมี2ทีมก็มีแฟนแมนยูอาสาเป็นกัปตันทีมแมนยูคนนึงผมก็ยกมือแอมเชลซีกัปตันก็เดินลงสู่สนามลงไปแล้วเขาก็มีสตอรี่นะแล้วพอลงไปปุ๊บเขาอธิบายว่าสแตนฝั่งขวาตรงอุโมงค์เนี่ยคือที่ที่ให้นักเตะให้เพื่อนกับครอบครัวของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขวามือขวามือให้มานั่งตรงนั้นได้ผมก็จำได้อ๋อไอตอนเฟเดริโกมาเคด้ามันยิงประตูแล้วมันวิ่งมาดีใจกับครอบครัวมันตรงนั้นเลยก็ตอนที่เดินที่เราเดินออกมาเป็นสเตทฟอร์ดเอนครับฝั่งนั้นแหละนะหลังประตูใช่ๆนี่มีหน้าเปลี่ยนเรื่องเร็วเหลือเกินนะซาร่าลงไหมลงนะครับน่าจะลงนะหรืออาจจะดรอปไหมดรอปเพื่อแบบว่าให้แบบไปเหมือนมันความมั่นใจช่วงนี้มันหายไปอาจจะเป็นฟิมิโน่เซอริชากิรีก่อนก็ได้ใครจะไปรู้เพราะเกมนี้มันไม่ได้แบบยากขนาดนั้นอ่ะมันก็เสียวนะเสียวเหรอเอาลงก่อนเถอะเอาลงก่อนเถอะนะคิดว่าอาซาจะยิงไหมอาจจะเป็นไปได้ว่าปกติมักจะถูกโฉลกกับแมนยูเหรอถ้าเกิดเจอแมนยูนะปกติมักจะถูกโฉลกผมว่ากองเต้ยิงนะครับนัดนี้นะฟันได้เจ็บไหมพี่กุ้ย ฟันได้เนี่ยก็มีปัญหามีอาการบาดเจ็บมาจากทีมชาติแต่ว่าซ้อมได้เต็มที่แล้วคงลงแหละนะกลัวความไม่เสมอนั่นนี้แหละจุดหนึ่งเนี่ยลิเวอร์พูลน่าสนใจตรงเทรนด์ช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มที่จะหลุดละมันจะมีแบบคือเทรนด์เนี่ยเปิดบอลได้เสียดีนะครับแต่ฤดูกาลนี้ยังเปิดไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่พูดถึงการซีพุ่งเปลี่ยนมาลงบนแฟนตาซีเลยพี่คิดว่ามีแนวโน้มเลยเพราะว่าตอนเนี้ยลอฟเลนกลับมาละลอฟเล่นดีด้วยนะล่าสุดเห็นป่ะมีความเป็นไปได้ว่าคู่เซนเตอร์มันจะเป็นฟันไดกับลอฟเลนแล้วโจโกเมสอะแบ็คขวาตอนนี้คนที่หลุดเนี่ยมีสิทธิ์เป็นเทรนด์พี่มองว่าแมวนี้ถ้าคืนนี้นะออกชุดนี้อีกนะชัดเลยว่าโจโกเมสตอนนี้คือเล่นแบ็คขวาคือเขาเล่นเซนเตอร์ดีมากครับแต่ถ้าลอฟเลนกลับมาเนี่ยเขาเซนเตอร์อาชีพอยู่แล้วแล้วรองแชมป์โลกแล้วถ้ายืนคู่กับฟานไดแล้วทำได้ดีนะครับยังไงก็ต้องเป็นคู่นี้นึกออกป่ะส่วนโจโกเมสเนี่ยเล่นเซนเตอร์ดีก็จริงแต่ว่าถ้าเขาไปเล่นแบ็คขวาเพื่อหลบให้ลอฟเลนมันจะแน่นขึ้นแล้วเกมที่ผ่านมาเขาไม่พลาดเลยผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะนัดที่แล้วอ่ะมันเจอแมนซิตี้ด้วยแล้วว่ากันถึงเหลี่ยมของเกมรับเนี่ยไอ้นี่ดีกว่าโกเมสอาจจะดีกว่าแต่ว่าพอเป็นเกมเนี้ยบุกใส่เขาเต็มตัวเนี่ยต้องเป็นเทนเพราะว่าถ้าเอาความเป็นออฟเฟนซีฟอ่ะผมว่าเทรนด์ก็ดีกว่าดีกว่าโกเมสนะดีกว่าดีกว่าผมก็เลยคิดว่าตามแท็กติกตามทีมคู่แข่งกันนะซึ่งมันดีนะมีตัวเลือกในการหมุนเวียนผมว่าดีผมว่าดีใช่กลัวความไม่สม่ำเสมอนัดนี้แหละนะครับใช่นี่เห็นเหมือนผมเลยเอ๊ะนี่พูดถึงลิเวอร์พูลหรือพูดถึงไม่เจ็บครับซ้อมได้แล้วโบสพูดถูกที่สุดครับเกี่ยวกับเฮนโดนี่นะผมว่าจริงๆแฟนลิเวอร์พูลหลายคนก็รู้เรื่องเหตุผลนั้นเวลาเฮนโดลงบอลอาจจะไม่ค่อยไปข้างหน้าแต่มันดูเถียงใช่ครับเชลซีขอ3แต้มจากฝูงรอก่อนเหรอตอนนี้เชลซีตาม2 20แต้มเท่ากับลิเวอร์พูลแมนซิตี้เท่ากันหมดเลยนี่หว่าใช่เกต้ายังงงๆกับระบบเพรสซิ่งเพราะวิ่งไม่เข้ากับเพื่อนรุกดีแต่พอเสียบอลตรงกลางแล้วลงไม่ทันกลายเป็นโดนโต้กลับนี่คุณภูสิทธิ์บอกมาครับข่าวเนมาหน่อยเฮ้ยเนมานี่มันยังเต้าอยู่นะผมว่านะมันอยู่ที่ไหนได้วะเนี่ยอยู่ดีมันก็ที่บอกว่ามันอะไรอ่ะคิดผิดอ่ะคิดผิดว่าย้ายมาเปเช่อยากกลับบาร์ซ่านี่มันข่าวจริงเหรอถ้าข่าวจริงคือมันอยู่ใครได้เขาไม่ได้พูดเองนี่ใช่ไหม
เป็นข่าวจากพวกบุนโดพวกเนี้ยอ๋อไม่ได้มีโขดคำพูดแต่ผมก็งงอย่างนึงปกติบุนโดเวลาข่าวบาร์ซ่าก็พอจะอ่านได้อยู่นะแต่คราวนี้มันมาแหวกไม่ทำมาอย่างนี้จริงถามว่าเราเป็นเนย์มาร์เรากล้าพูดอย่างนี้เหรอมันถึงเนย์มาร์มันจะอารมณ์แบบเออเฮี้ยวๆหน่อยแต่ผมว่าเขาไม่พูดอย่างนั้นเฮียกุยพูดมาขนาดนี้ผมก็สบายใจฮาร์ดเดอร์ฟิลด์ต้องให้อลิซอนท็อปฟอร์มเลี้ยงบอลเยอะๆผมว่ามีเฮอลิซอนเหรอฮะอลิซอนเฮ้ยแต่ผมจุดนึงที่ผมไปดูมาผมว่าเอาฟอร์มนัดเดียวเลยนะสองนัดก็ได้อลิซอนเจอเชลซีอลิซอนเจอแมนซิตี้ผมพยายามสังเกตอลิซอนกับเอเดอร์สันผมว่าผมพอเข้าใจว่าทำไมตีเต้ถึงเลือกอลิซอนเป็นมือหนึ่งทีมชาติเป็นไงคือถ้าว่าคุยกับพี่เหมือนกันว่าอลิซอนดีกว่าคือว่ากันถึงพวกช็อตสต็อปเปอร์เนี่ยผมว่าเอเดอร์สันไม่ได้แพ้เลยเผลอๆอาจจะดีกว่าด้วยป้องกันการเซฟด้วยก็ยากพวกนี้แต่ผมว่าอลิซอนเวลาไม่มีบอลอ่ะเขาดูกระตือรือร้นเขาพยายามวอร์มตลอดเห็นอะไรบ้างเพราะว่าโบ๊ทอยู่อาจจะหลังประตูเนี่ยแน่นอนครึ่งแรกเห็นอลิซอนครึ่งหลังเห็นไม่ใช่ครึ่งแรกเนี่ยต้องเห็นอลิซอนเอเดอร์สันครึ่งหลังเห็นอลิซอนครึ่งหลังเห็นเอเดอร์สันเป็นไงแตกต่างยังไงประตูสองคนนี้เวลาไม่มีบอลอ่ะตามหลักของโกเวลาทีมบุกใช่ไหมครับก็ต้องยืนสูงหน่อยเอเดอร์สันก็จะยืนปกติแต่ว่าอลิซอนเนี่ยเขาพยายามทำตัวเองให้มันพร้อมเคลื่อนไหวตลอดเวลาคือเหมือนกับว่าเขาพร้อมที่จะรับมือกับการที่ถ้าทีมโดนโต้กลับมาพร้อมที่จะวิ่งพร้อมที่จะพุ่งออกไปจุดนี้ที่ผมเห็นคือไม่ได้หมายความว่าเอเดอร์สันไม่ดีเอเดอร์สันก็ดีแต่ของอลิซอนมันผมว่ามันพิเศษกว่าโกคนอื่นจุดนี้ที่ผมเห็นอย่างแรกนะครับแล้วก็มันมีสถานการณ์แบบนี้จริงสถานการณ์แบบว่าโดนตัดบอลกลางสนามแล้วโต้กลับอาริทรงด้วยการที่เขาพยายามตื่นตัวตลอดเวลาพร้อมเสมออยู่แล้วเขาพร้อมแล้วเวลาทีมกำลังจะโดนยิงอ่ะเขายืนตำแหน่งดีมากเลยการปิดมุมอะไรต่างๆแต่อย่างของเอเดอร์สันเนี่ยผมว่าเขาก็เกรดเอแหละเอเดอร์สันแต่มันจะมีจังหวะนึงที่ซาร่าตัดบอลได้หน้ากรอบแล้วยิงหลุดเสาไปเอเดอร์สันปล่อยเสาแรกแบบโอ้โหเยอะมากคือเห็นได้ชัดว่าพอมันเป็นจังหวะฉับพลันอ่ะการยืนตำแหน่งอาริทรงดีกว่าจังหวะฉับพลันเสี้ยววินาทีอาริทรงเขากลับไปอยู่ในโพซิชันที่ดีกว่าผมก็เลยมองว่าถ้าวัดกันถึงการเซฟอย่างเดียวเนี่ยเอเดอร์สันสุดยอดแต่เอาความครบเครื่องความเสถียรเนี่ยอลิซงแม่งก็ของแท้เหมือนกันอันนี้อยู่หลังประตูยิ่งเห็นชัดเห็นชัดเห็นชัดมากแล้วเกปาล่ะเกปาก็ดีเกปาดีแต่ว่าลูกที่โดนสเตอริดยิงหมดสิทธิ์มันยิงอย่างนั้นประตูที่ไหนก็รับได้ลูกนั้นอ่ะโอ้ยกูวากาบายชิรับติดมือเลยนะเว้ยวากาบายชิไม่ปัดนะครับเพิ่งสเตอริดยิงโอ้โหสุดต้องบอกว่ายอมยอมนะยอมนะครับเชลซีชนะ 1-0 ลิเวอร์พูลชนะ 3-0 สวัสดีครับพี่โบ๊ทเชลซีทั้งใจจัดไปครับ3แต้มมาแน่ๆนะพี่คิดว่าทีมใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยจะสามารถตกชั้นแบบพวกลีดส์แบ็กเบิร์นได้ไหมถ้าใน5ปีนี้ผมว่าไม่ได้หรอกถ้าทีมใหญ่เราตีเส้นไว้ที่ตีเส้นไว้ที่บิ๊กซิกอะนะยากนะ5ปียากแต่ผมว่าอนาคตมันก็อะไรกับไม่แน่ไม่นอนคุณพีศักดิ์เดี๋ยวโดนไอ้โบ๊ทเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก็ใจเย็น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 โบ๊ทใจเย็นแฟนของเขาเยอะนะคุณพีรศักดิ์คุณพีรศักดิ์ใจเย็นคุณพีรศักดิ์ใจเย็นใจเย็นกันเองแหมพวกเรากันกันเองคุยโบ๊ทวอนอ๋อสงสัยตอนที่โบ๊ทไอ้นี่ไงเลยแกล้งพี่ให้พี่ว่าไปเจอมยูโฟแทนไงเรามาพี่คุยกดดันแล้วไปเจอมเชลซีเดี๋ยวกันนะตั้งกุยกับเฮียเต็กใบบอลครับดิ้นไปเรื่อยใบบอลคืออะไรน้ำกลิ้งบนใบบอลไงโบ๊ทเคยเห็นป่ะมันเป็นสำนวนไงมันพิ้วไปเรื่อยอ่ะผมอยู่ชมรมคนรักเมียครับเย่เจิมแล้วพี่โบ๊ทได้ดูแฟนมันแท้ BNK ป่ะดูครับแชมป์หน้าตาอย่างกับแฟนมันแท้คาราบาวใส่โคตรเก่งเหรอพี่เขาหน้าตาแบบแนวเพื่อชีวิตอ่ะดีดีหน่อยแล้วแต่ก็เก่งเก่งพี่โบ๊ทขวัญบอกว่าชื่อเนี่ยเป็นความลับใจรู้ตอนสิ้นเดือนเอาจริงเหรอนี่มึงมาบอกข้างบนเลยจริงเหรอนี่ไงกูใจพบบอกขวัญที่ขอโทษไม่ที่โบ๊ทพูดอ่ะเป็นข้อมูลผิดหมายถึงว่าเป็นข้อมูลที่แบบแกล้งพูดผิดจริงๆไม่ใช่มันชื่ออะไรนะซัดขวัญซัดขวัญมึงไปเคลียร์กันเองแล้วกันแต่ว่าพี่ว่าเอาสันขวัญน่ะพี่ว่าเพราะละเนี่ยประหลัดขวัญเนี่ยคุณนิชพงศ์บอกว่าเสนอชื่อเพจของคุณขวัญนะเป็นประหลัดขวัญคือแปลงมาจากประหลัดประหลัดคลิกเนี่ยขวัญซัดนะโบ๊ทอยู่เป็นนะโอ้ก็มีคอมเมนต์มาเยอะนะเห็นจะมีการแถลงข่าวจากไบเยอร์ตั้งเมนเกอร์ไม่ใช่นะครับแถลงจริงแถลงไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะแต่ว่าเป็นการแถลงยืนยันว่านิโคโควัชยังได้รับการสนับสนุนใช่ครับ
คตรแอคโอชิใครเออเชอร์ปรางครับแต่ว่ารุ่น2เนี่ยมีน้องนิวกับน้องวิวครับนิวกับวิวโคตรแอคใช่ครับโคตรแอคน่าจะโอชิน้องเชอร์นะครับคุณผู้คุณผู้สิทธิ์มาตอบให้โคตรแอคไปต่างประเทศได้ด้วยเหรอครับผมว่าโดนตม.กักตัวก่อนออกประเทศแต่โคตรแอคก็เริ่มวางแผนแล้วนะแบบอยากไปบ้างแล้วผมว่าต้องไปจริงๆกับคนที่แบบเชียร์แบบถึงจิตวิญญาณนะนะน่าจะน้องเชิญนะครับเห็นอยู่หน้าคอมตอนคลิปข่าวเช้า นี่คือมีคนมาตอบให้คนแอคเนี่ยนะคนแอคมีรีพลายกันด้วยคือโอชิน้องเชิญนี่ชนิดแบบเข้าเส้นเลยป่ะเท่ากับน้องวิวกับน้องนิวแหละพ่อถึงนึกว่าแบบน้องเชิญคือเบอร์หนึ่งตลอดกาลคำว่าโอชิมันคือชอบไงแต่ถ้าเกิดคำว่าคามิกับตันโอชิเนี่ยมีมากกว่านั้นอีกอันนี้คือได้คนเดียวถ้าคามิกับตันโอชิมีได้คนเดียวแต่ผมมีก็ผมตันสองคนนะสองคนแยกเซิร์ฟแมนซิตี้จะเฉือนชนะเบอร์ลี่ป่ะพี่น่าจะถล่มแมนซิตี้เจอเบอร์ลี่ก็น่าจะไม่รอดหรอกผมว่าปีอย่างปีที่แล้วเบอร์ลี่รับเลิกดีแต่ปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของเกมรับดูดรอปไปพอสมควรนะผมคิดว่าแมนซิตี้3-0นะก็น่าจะได้เพราะไอ้โบ๊ทมันก็เลือกกัปตันเป็นกุนอาเกโรแล้วทริปเปิลทริปเปิลกัปตันด้วยครับพี่จะคอยดูมันเอาเกลกาเบียวลงคอยดูดิเจ็บนะถ้าไม่เอาอากุนเอาเกลโลอย่างเงี้ยมึงวันนี้เกป้ากับเดได้ดวลกันแล้วเออคนนึงผู้สาประตูที่แท้ที่สุดในโลกครับอีกคนนึงได้ชื่อว่าเป็นเบอร์1ของโลกโลกใช่เออก็น่าดูนะอาริซงไม่ได้พร้อมครับที่ประตูมีรังมดแดงอยู่อ๋อมันเลยแบบอยู่สุกมันไม่อยู่ไม่สุกเขาพยายามวอร์มตลอดเวลาเกมลิเวอร์พูลต้องพิสูจน์ถึงความสม่ำเสมอนะถ้าอาซาไปทั้งสองคนมองว่าใครพอจะมาแทนได้ถ้าแทนได้ไม่มีครับเออพี่ว่าไม่มีไม่มีครับนาทีนี้นะนาทีนี้ไม่มีไม่มีคือผมมองว่าคนที่เป็นเกรดเดียวกับอาซาตอนนี้นะเนย์มาร์กับเอ็มบัปเป้ซึ่งสองคนนี้มันซื้อไม่ได้อยู่แล้วก็ลองดูดิโอ้โหเนย์มาร์ไงก็ลองดูดิต้องเงินไหนไปซื้อ200 กว่าล้านเออพี่ว่าถ้าทรงคล้ายๆกันหน่อยน่าจะเป็นเนมาทรงปีกซ้ายเหมือนกันปีกซ้ายแล้วลักษณะการเล่นน่ะใช่คือเอ็มบัปเป้มันบางทีมันจิ้มไปดื้อๆก็มีอะไรเงี้ยนะเออแต่ถ้าเกิดแบบเอาพอแบบเกรดรองลงมาเนี่ยก็อาจจะมองไปที่พวกลอเรนโซอินซิเย่ก็เป็นหน้าซ้ายเหมือนกันหรือถ้าเกิดเอาฟรีขายไม่ให้เอาจะเอาพี่ไม่ให้ผมจะเอาอินซิเย่เกิดแล้วถ้าซาลี่มันแทงชื่อขึ้นไปอ่ะแต่ผมว่าก็ได้ยากเพราะว่าเดลาเรนติสนี่ตอนนี้มันเกลียดขี้หน้าซารีมากเลยด่าทุกอาทิตย์อ่ะผมจริงๆผมเปิดผมจะชอบอ่านข่าวฟุตบอลอิตาลีกาโชมาคาโต้แล้วเดลาเรนติสนี่มันเท่ด้วยแกพี่โคตรชอบเลยแม่งชอบไปแขวะคนอื่นเขาไปเรื่อยไม่ใช่ก็มันไปอย่างนี้ก็มีปัญหากันไม่ใช่เหรอซารีกับเดลาเรนติสไม่นะผมงงอย่างนึงตรงไหนไหมมันบอกว่าซารีให้ทุกอย่างให้กับนาโปลีได้จะเป็นแชมป์เออพี่กูดว่าอันเช่เอาทำแชมป์ให้ได้ปะล่ะใครก็ทำไม่ได้ตอนนี้เพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าทำได้ทุกอย่างอยู่เป็นแชมป์มันไม่เมคเซนส์อ่ะยูเวนตุสเขาจองแล้วอ่ะถูกไหมเขาต้องดูว่าเขามีทะเลาะอะไรกันก็เขาก็คงทะเลาะกันนั่นแหละใช่ป่ะทำไมลีดส์กับแมนยูถึงเกลียดกันครับมันตั้งแต่แบบยุคสมัยนู่นนะโบราณนะยุคอะไรนะมันจะเป็นแลงคาเชียกับยอร์กเชียสงครามกุหลาบที่เขาว่ากันน่ะกุหลาบขาวกับกุหลาบแดงอะไรเงี้ยแล้วมันมีปีเอฟเอคัพรอบ3ที่ลีดส์ชนะใครยิงประตูชัยนะเซอร์แมนเบคฟอร์ดป่ะแล้วที่มันยิงใช่ใช่น่าใช่ผมว่ามันอีพิกมากเลยรอบ3อ่ะนี่เป็นครับโอ้แต่นี่มันก็รุ่นหลังแล้วแต่ว่านี่มันความขัดแย้งมันมาตั้งนานแล้วนานละนะทั้งมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็เกมในสนามด้วยมียุคที่แบบยุค70ยุค80อะไรเงี้ยคนขวัญบอกเนี่ยมีหลายคนบอกนะบอกว่าขวัญเนี่ยมันให้ยั้งไว้ก่อนมันยังไม่บอกชื่อเขาเองไม่บอกพี่ไว้เพิ่งบอกใครอ่ะไอ้ขวัญไม่เตรียมไม่เตรียมไม่เตรียมอ่ะพี่นี่คุณนิติพงษ์ถามมา อันนี้ถามคำถามจริงค่อนข้างซีเรียสเวลาโค้ชแอคไปจับมือน้องๆ BNK เนี่ยต้องเรียกการมายืนใกล้ๆป่ะไม่ต้องเหรอไม่ต้องเขาก็ปกติเหมือนคนทั่วไปแหละปกติอะไรมันเดินไปอย่างเงี้ยมีเป้อยู่ใบนึงแล้วเดินไปอย่างเงี้ยเป็นกูเรียกกาดเนี่ยแล้วบอกกูแล้วบอกว่าเป็นคนตัวเติร์ดกูทั่วเปิดเลยเออจริงๆนะถ้าพี่เป็นผู้จัดการวงพี่ว่าเอ้ยจินนี่แม่งไว้ใจได้ป่ะมึงสะพายมันจะมีกระเป๋าใบนึงอ่ะแล้วก็เดินตัวค่อมๆแล้วเปหนักตาแบบว่าตาหลัวๆเปหนักนะครับโคตรแอคนะครับ
ไปเนี่ยชอบไปแซวน้องเนี่ยเราเนี่ยวิกุยก็ไปแซววิกแอ๊กแล้วถ้ามาดริดจะเอาอาซาแลกเปลกับโควาซิชบวกเงิน30ล้านปอนด์ได้ไหมผมว่ามาดริดไม่ยอมขาดทุนหรอกเอาเบลโควาซิชโควาซิชก็คือเซนถาวรอ่ะตอนนี้ยืมตัวอยู่ถูกป่ะถ้าแบบนี้เชลซีกำไรถ้าให้ทั้งกำไรจริงเหรอให้ทั้งเบลให้เงินอีก30ล้านปอนด์อ่ะมาอยู่เชลซีอ่ะพี่ว่าอาซาตอนนี้มันทะลุ170ล้านได้นะไม่พี่กุ้ยต้องอย่าลืมว่าอาซาซัมเมอร์นี้จะเดือนสัญญาปีเดียวอ๋อแล้วมาดริดอ่ะผมว่ามันก็ต้องมาเชิงเดิมแบบกุ๊กตัวโก่งค่าตัวแล้วว่ากันตามมูลค่าทางการตลาดผมว่าเบลมันก็ยังหลักร้อยล้านอยู่นะแล้วโควาซิชตอนนี้ก็ยังยืมตัวอยู่ถ้าเซ็นผมว่ามันก็ต้องมีหลัก50ไม่ต้องอะไรมากถามโบสเงี้ยอาซาแลกเบลโควาซิชบวก30ล้านเอาไหมไม่เอาเออเห็นไหมแต่ถ้าบอกว่าอันเนี้ยไม่คุ้มในความรู้สึกอ่ะคือไม่เอาแต่ถ้าเกิดอาซาเลือกแล้วว่าจะไปและถ้าเชลซีมีความคิดที่จะปล่อยผมว่ามันก็เป็นดีลที่สุดแล้วสมเนื้อโอเคโอเคเพียงแต่ว่าผมยืนยันนะครับดูพักหลังมาก็ได้มาติดแม่งไม่เคยขายเพราะขาดทุนเลยโด33ยัง100ล้านเลยกำไรด้วยโดซื้อ80อ่ะขาย100ล้านเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้ามาดริดจะเอาอาซาขึ้นมาจริงๆนะมันไม่ยอมเอาเบลมันเป็นหนึ่งในดีลผมคิดว่านั้นผมคิดว่าอย่างนั้นอาจจะผิดก็ได้อาจจะผิดหรือจะถูกก็ได้แต่ผมคิดว่ามาดริดคงจะเป็นจ่ายสดๆมากกว่าหรืออาจจะโกงให้มันถูกลงแลกกับการเอาโควาซิชไปด้วยอย่างเงี้ยมันพอมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถึงขั้นที่จะเป็นทั้งเบลทั้งโควาซิชแล้วบวกเงินอีกเนี่ยผมว่าแบบนี้มาดริดเปเรสเขามองว่าเขาไม่คุ้มก็มีโอกาสสูงนะที่จะไปอันนี้พี่มองมีโอกาสสูงมีโอกาสสูงครับอันนี้คือไปเพราะตัวของอาซาเองอะนะครับคือมันความท้าทายมันปฏิเสธไม่ได้จริงอะที่เรอัลมาดริดอะนะแต่ก็ต้องดูว่ามาดริดเขาจริงใจหรือเปล่าเพราะดูจากสัมภาษณ์อาซาล่าสุดเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ปิดโอกาสเลิกเล่นฟุตบอลกับเชลซีนะคือตอนนี้มันมีอยู่แค่สองอย่างถ้ามาดริดยอมทำสองอย่างเนี้ยคุณต้องอาซาไปได้คืออย่างแรกคุณต้องจริงใจกับเขานะว่าคุณอยากได้เขาจริงๆไม่ใช่แบบว่าจีบทั้งอาซาจีบเนมาจีบเอ็มบัปเป้อยากได้เขาไปเป็นเอสของทีมจริงอย่างที่สองถึงแม้ซัมเมอร์นี้สัญญาจะเหลือปีเดียวแต่ค่าตัวต้องทำให้เชลซีแฮปปี้ด้วยเพราะอาซาอยากให้จบแบบวินทั้งสามฝ่ายถ้าเกิดสมมติกดแบบตอนกู้ตัว35ล้านอย่างเงี้ยกดอาซาเหลือแค่มัน80ล้านอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่โอเคเพราะฉะนั้นเชลซีของเขาอะนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อ่ะต้องจริงใจสมน้ำสมเนื้อหน่อยแล้วเงินต้องสมน้ำสมเนื้อมึงก็ต่อสัญญาไปสิก็ต่อสัญญาไปทีนี้ก็เจลซีเรียกเท่าไหร่ก็ได้แล้วถูกป่ะไม่คืออาซาจากแมตช์รอนักข่าวของเทเลกราฟเขายืนยันเลยว่าถ้ามาติดยอมจ่ายเงินแพงทั้งที่เหลือสัญญาปีเดียวเขายอมย้ายแต่ถ้าเกิดเห็นชัดว่ามันอยากได้จริงแต่ถ้าเกิดมาติดเห็นว่าเหลือสัญญาปีเดียวพยายามโกงค่าตัวให้ถูกเหมือนกู้ตัวอาซาจะต่อสัญญาเชลซีวัดใจเพราะผมว่าเอาจริงๆนะพี่กุ้ยนะอาซาก็ต้องคิดไปอยู่มาดริดแฟนบอลมันจะรักเท่าที่แฟนบอลเชลซีรักกูป่าวะเอาจริงๆเพราะทุกคนก็รู้ขนาดโรนัลโดยังเคยโดนโห่ไล่แกเรตเบลโดนโห่ไล่แต่อยู่กับเชลซีเขาคือพระเจ้าก็เหมือนแบบครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากผมว่าเขาก็คิดเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นสโมสรในฝันของเขาก็เถอะคือถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยเขาอยากไปอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปแล้วมันต้องมีฝ่ายไหนเจ็บหรือมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเขาก็อาจจะต้องคิดแล้วก็ไตร่ตรองมากขึ้นอาซาตอนนี้เท่าไหร่28 27มกราคมนี้28ฮะโอเคเดคอาจจะไม่ต่อสัญญาจริงไหมก็ยังต้องคุยกันอยู่นะเพราะมีหลายคนนี่ใช่มั้ยสัญญาเขาหรือ2020น่าจะอีกปีนึงน่าจะนะนี่ไม่แน่ใจแต่คิดว่าได้ประมาณนี้ลาลาน่ากลับมายังเขาสมบูรณ์แล้วนี่เพียงแต่ว่ามันยังเบียดลงตัวจริงไม่ได้นะครับซาร่าพูเลสิตก็เอาทอกองอาซาน้องชายมาเลยโอ้ฝีเท้าสู้กันไม่ได้ครับนี่มีแววไหมมีแววดีแต่อย่างแรกคือเล่นคนตำแหน่งกันด้วยอ้าวเหรอทอกองในกลางรุกแล้วอาซาไม่ใช่กลางรุกเหรออาซาปีกครับเอ้ยทอกองเล่นตัวกลางใช่ครับพี่กุ้ยว่านาโปลีจะสู้ไหวไหมยูเว่เนี่ยคือฤดูกาลนี้ยิ่งอาจจะยิ่งห่างกว่าฤดูกาลที่แล้วนะอันนี้ยอมรับเลยว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยน่าจะใกล้สุดละใช่ๆนะเชียร์ให้แมนซิตี้สะดุดมากๆนะขอให้เชลซีชนะนะครับเสียตั้งแต่เสมอลิเวอร์พูลแล้วจะได้3แต้มอยู่แล้ววันนี้ยูเว่จะชนะไหม วันนี้น่าดูมากครับเพราะว่ายูเวนตุสเจอไอ้เจ้าเนี้ยคริสโตฟ ปิอาเต็กอะเจนัวเออปิอาเต็กปิออนเซ็กปิออนอะไรเนี้ยเห็นล่าสุดเขาบอกให้ใช้ปิออนเต็กใช่ไหมปิออนเต็กปิออนเต็กแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันน่าจะอ่านปิอาเซ็ก
มีเซกด้วยนะบางคนบอกปีอาร์เต็กนะไม่รู้ว่าผมเรียกเฮียเต็กอ่ะก็น่าดูน่าดูแต่ว่ามองว่า3คะแนนเป็นของยูเว่นะครับไม่น่ายากด้วยที่น่าสนใจคือมิลานดาร์บี้ใช่อินเตอร์เจอมิลานวันพรุ่งนี้นี่ครับนะคืนนี้อยากให้บัคลี่เป็นตัวจริงนะที่เราเล่นเทพมากอันนี้มีเรามีคุยไปแล้วพี่โบ๊ทบูก้าไปไหนบูก้าคือใครวะมาซินบูก้าโกดาวรุ่งเชลซีครับอายุยังน้อยอยู่ก็อยู่ทีมสำรองตอนนี้มือ1คือเกปามือ2คือกาบาเยโรมือ3คือโรเบิร์ตกรีนแล้วก็มือ4คือมาซินบูก้าอ๋อโอเคใช่ครับพี่กุยเย็นนี้เฮียเต็กจานหนุ่มไลฟ์เปล่าไลฟ์นะไลฟ์นะครับเพจนี้แหละเพจเรา13 SN 11นะครับวิเคราะห์เรอัลมาดริดเลบันเต้เกมลาลิก้าสเปนวันนี้หน่อยโอ้โหเรอัลมาดริดไม่ชนะใครมา4เกมติดแล้วอะเหลือเชื่อนะแล้วยิงประตูไม่ได้อะทีมอย่างเรอัลมาดริดยิงประตูไม่ได้4เกมติดมันน่าตกใจแต่ว่าคงไม่พลิกแล้วมันพลิกอีกก็ไม่ไหวแล้วนะเกมติดมันอยู่ไม่ได้มีคนบอกว่าเคสของอาซาเรียกกดค่าตัวจ้าแล้วโบสถ้าโก่งคือแพงขึ้นก็จริงนะเรื่องการใช้คำอ๋อเมื่อกี้โบ๊ทพูดว่าโกงใช่ใช้กดจะเวิร์กกว่าต้องใช่กดขอบคุณนะครับหมายถึงว่าเรียวไม่ได้กดค่าตัวกดค่าตัวใช่อันนี้ขอบคุณไม่บางทีลั่นไปลั่นไปโกงนะครับใช่ถูกต้องใช่ต้องไปกดค่าตัวขอบคุณด้วยนะครับเอาซาร่ากลับมาเชลซีแฟนหงจะยอมไหมมันก็เล่นต่างกันเยอะเลยนะตอนอยู่เชลซีอยู่ลิเวอร์พูลผมว่าถ้าซาร่าย้ายคงไปสเปนแหละสงสารโค้ชแอคพี่กุยชอบว่าแกยิ่งบอบบางอยู่นะพี่กุยขอ3ตัวเน้นๆครับปืนมีโอกาสเป็นมาเมื่อลุ้นแชมป์ได้ไหมอ๋อเอาจริงๆไม่แน่นะใช่บอลมันเริ่มลงตัวแล้วไงครับแฟนมันแท้บินเคน่าจะแก๊งเดียวโค้ชแอคจริงเหรอพี่ไม่เห็นจริงเหรอสไตล์คล้ายกันอินดี้เหรอคล้ายกันแมดดิดในฟอร์มแย่จังครับเพราะอะไรเหรอคือมันก็ยังปรับไม่ลงตัวนะแล้วการที่โรนัลโดไม่อยู่ด้วยมันก็น่าจะสำคัญผมว่าสำคัญสุดคือโรนัลโดแหละจริงใช่แฟนตาซีสัปดาห์นี้ใครมีกัปตันทีมดีครับลากาเซตลิชาริซอนอาซามาเน่นี่ลืมอาเกโร่ไปคนนั้นเนี่ยเกโร่อีกคนหนึ่งใครก็ได้พี่ให้พี่ตอนนี้นาทีเนี้ยต้องให้อาซาแต่มันเจอแมนยูไงพี่ว่าหยุดไม่อยู่ผมว่ายิงอาจจะยิงได้แต่อาจจะลูกเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าอาเกโร่ไม่ลงอะไรเงี้ยครับพี่กุยครับลากาเซตเนี่ยมันก็ไปแบ่งกับไอโอวานเบยองอีกใช่ใช่เฮ้ยแต่ทำแต้มนะทำแต้มผมตัดสินใจเอาฟิมิโน่ออกทั้งที่ผมชอบฟิมิโน่มากแล้วเอาลากาเซตแต่ทีนี้ลากาเซตเพราะมันลงตัวจริงมันการันตีตัวจริงใช่ไม่แล้วเวลาเล่นจริงๆอ่ะผมไปดูบทวิเคราะห์มานะเหมือนโอบามายองหน้าฉีกใช่ไหมหน้าฉีกแต่เล่นจริงๆอ่ะมันหุบมายืนคู่กันใช่เล่นอาร์เซนอลเล่นเป็น 4-2-2-2 กลางรับ2กลางรุก2หน้า2แล้วแบ็คเติมสูงนัดล่าสุดเนี่ยโอบามายองสำรองด้วยนะสำรองครับจะลงมายิง2ใจ1ใช่ ผมว่ามาดริดเนี่ยต้องเจอบ้างชอบกดค่าตัวนักเตะในขณะที่ตัวมันเองเนี่ยชอบโกงค่าตัวอะไรโอ้นี่คุณก็จริงนะครับคุณตั้งชื่อเออก็นี่ชื่อเขานะคุณตั้งชื่ออะไรดีวะก็มูราต้าตัวสำรองเขาอ่ะโกไป58ล้านเลยเขามีอำนาจต่อรองเนี่ยใช่เอาโดมาแทนอาซาสักปีนึงพอไหวไหมโอโดเขาผมว่าอาจจะเป็นทีมในยุโรปทีมสุดท้ายของเขาแล้วมั้งกับยูเว่เนี่ยนะนะ33แล้วไงไม่ใช่แฟนบอลเชลซีแต่ชอบคำพูดอาซาแมนมากใช่นะเรื่องภาษีของสเปนที่เพิ่มขึ้นอาจจะมีผลอย่างนี้ภาษีมันก็น่าจะพอๆกับกลิ่นใช่ไหมเมื่อวานคุยกับพี่ฟานบอกว่าของอิตาลีหนักกว่าหนักกว่าแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวเฉยแมนยูจัดเต็มไหมวันนี้ก็เต็มเท่าที่จะเต็มได้นะไม่น่าจะมีดอกนะเขาเรียกกดอ๋ออันนี้ใช่ไหมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับมาดริดได้ไปก็ถูกๆก็ไม่เห็นค่าเชลซีเท่าไหร่อ๋อหมายถึงว่าถ้าได้ไปถูกๆเนี่ยก็เหมือนของได้มาถูกอ่ะขนาดกาซิยากับลาอูนเป็นตำนานมาดริดยังโดนเปเรสทำไม่ดีใส่เลยถูกครับเบรกซิตจะมีผลกับค่าตัวอาซาไหมถ้าเป็นเบรกซิตจริงผมว่าไม่ผมอ่านในสกายสปอร์ตเมื่อ2วันที่แล้วเขาบอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อวงการฟุตบอลมากเท่าที่หลายคนคาดการณ์เขาบอกมันไม่ขนาดนั้นสำหรับเรื่องของเบรกซิตก็นักเตะจากต่างประเทศอาจจะย้ายมาอยู่อังกฤษยากขึ้นเงี้ยดิคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นนักเตะสัญชาติ EU เล่นได้เลยก็เล่นได้เลยแต่ว่าคราวเนี้ยมันไม่ได้ไง EU ก็ต้องขอ work permit เหมือนกันใช่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 มันก็จะยากขึ้นตรงเนี้ยใช่ใช่ไหมใช่ครับเปียเตกกับเฮียเตกใครคมกว่ากันครับพี่กุยเห็นเฮียเตกบอกว่าเขาเป็นตัวยิงจุดโทษของสามกีฬาไฟต่างประเทศเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะเฮียเตกยอมรับเปียเตกหรือว่ายอมรับเฮียเตกว่ามันขี้คุยชิบหายเลยตัวยิงจุดโทษอะไรวะมึงยิงเคยเข้าไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าพูดตามตรงนะฝ่ายต่างประเทศของสามกีฬานะยิงจุดโทษไม่เคยแพ้ใคร
เนี่ยเห็นเนี่ยพี่จอมคุณเต็กคุณซันนี่เนี่ยตัวอ้วนแบบนั้นน่ะคือทีมต่างประเทศยิงจุดโทษไม่เคยแพ้ใครเออโคตรเก่งอ่ะไม่เบาไหมไม่เบาไม่เบาอ่ะตามพี่โบ๊ทมา2ปีแล้วครับขอบคุณนะครับพี่กุยระวังแอคสังเก็บเซลเยอะพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเก่งยังครับคนเป็นนักข่าวกีฬาเรียนอะไรเหรอครับโบ๊ทนี่จบอะไรมาจบวารสารศาสตร์มากรุงเทพครับนะแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องจบตรงสายนะแต่ว่าถ้าตรงสายมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราเอาทักษะที่เราเรียนมาปรับตัวเร็วหน่อยพวกการเขียนข่าวพวกมันจะอาจารย์เขาสอนมาตรงคอนเซปต์มากเลยว่ามันต้องมีเฮดไลน์มีลีดมีเอ็กซ์มีบอดี้อะไรเงี้ยใช่ก็คือจริงแล้วชีวิตมหาวิทยาลัยเนี่ยมันผสมกันระหว่างการเรียนกับการใช้ชีวิตมันกึ่งเนื้อว่ามันคุณจะมีการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมใช้ชีวิตที่มันใกล้กับวัยทำงานมากขึ้นหลายคนเนี่ยวัยรุ่นจะชอบวัยมัธยมที่สุดแต่ผมเนี่ยกลับชอบมหาลัยเพราะว่ามันได้เรียนสิ่งที่เราอยากเรียนอ่ะก็เรียนแบบ ผมก็เลยแบบค่อนข้างคือสังคมเพื่อนเนี่ยสนิทเหมือนกันทั้งมัธยมทั้งมหาลัยแต่ว่าถ้าถามถึงความชอบตอนเรียนเนี่ยตอนมัธยมปลายผมเรียนไม่เก่งนะครับแต่ว่าพอเข้ามหาลัยอ่ะมันรู้สึกว่าได้เรียนสิ่งที่เราชอบนะขนาดเราเรียนไม่เก่งอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำได้ดีมันชอบแล้วเกรดออกมาดีเอ้ยมันดูโอเคโอ้ของพี่นี่ต้องมัธยมเลยอ่ะครับมันเหมือนชีวิตตอนมัธยมมันยังไม่ต้องคิดอะไรมากมันสนุกตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่ว่ามองจุดไหนมองในจุดโบสมันก็ถูก uh-huh. เรียนในสิ่งที่แบบเราชอบจริงๆไงใช่ครับพวกพี่กับพวกพี่จอมอยู่คนละฝ่ายกันเหรอข้อพี่จอมอยู่ฝ่ายหนังสือพิมพ์ครับต่างประเทศพวกพี่เนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่ฝ่ายทีวี uh-huh. นะแต่ว่ามันก็คืออยู่ในเสียงสปอร์ตเหมือนกันเสียงสปอร์ตเหมือนกันแล้วอย่าง อย่างผมก็จริงๆมันก็ครึ่งๆอ่ะครับนะเพราะเราก็ยังอยู่ฝ่ายหนังสือพิมพ์ยังเขียนคอลัมน์ยังอะไรส่งอยู่นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนจากไปขอคุณผู้สนับสนุนเราหน่อยเจเพรสสบายหนุ่มนะครับพี่กุ๋ยยืนยันไปแล้วว่าถ้าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกจะใส่ออกรายการนี่อีกแล้วนี่ก็เอาไปพูดกันอีกเอาก็พี่กุ๋ยเคยบอกผมไม่พูดอะไรเลยเนี่ยพี่ยังไม่ได้พูดเลยสักคำเลยพี่กุ๋ยบอกพี่ยังไงพี่ใส่มาจัดรายการอยู่ละเจเพรสไม่พี่ใส่มาทุกวันอยู่ละใส่โชว์ไอ้พูดไอ้นี่ก็พูดไปแล้วเดี๋ยวใครดูนะแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นการพูดกันไปแบบว่าพี่กุ๋ยสัญญาเนอะป่ะจริงๆคนที่พูดอันเนี้ยมันคือไอ้เลิกพี่กุ๋ยก็สัญญาจริงๆไอ้สวยนะแต่ว่าเจเพสใส่สบายจริงสบายจริงครับคือเป็นเรียกว่าเป็นสินค้าที่ใช้สโลแกนได้ตรงสบายหนุ่มได้เหมาะนะสบายเจเพสสบายหนุ่มจ้างพี่หนุ่มไปเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะโอ้โหซิกแพคซิกไอ้หนุ่มมันวันแพคแล้วตอนเนี้ยนะอ่ะก็มีอะไรที่เราตกหล่นไหมไม่มีนะครับก็ย้ำอีกครั้งก็ว่าเดี๋ยวเย็นนี้เจอกับคุณเต็กจอมไม่ใช่คุณเต็กกับคุณหนุ่มนะในไลฟ์ของเพจ SS11 ครับแล้วก็เพจใหญ่เพจสยามสปอร์ตนะครับครับเจอกับโค้ชตุ้มโค้ชตุ้มพี่จอมบอบูนะครับผมแล้วก็พีชชี่นะเกมเชลซีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ารายการตั้งแต่17:45 น.นะครับพี่กุ๋ยจะโชงงโชงงนี่มันสับของไอ้เต็กเลยนะงงคืออะไรฮะโชงงไงคืออะไรงงไงก็มันงงมันงงไงเนี่ยงงโอเคโอเคโอเคไอ้โบ๊ทนี่นะข่าวลิเวอร์พูลต่อสัญญาแดเนียลเซอร์ริตแล้วเพิ่มค่าเหนื่อยเป็น104,000เหรอโอ้อันนี้แต่ต้องรอดูกันอีกทีโอเคได้เวลาละอุ้ยจะได้2แล้วโอเคเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ